เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งวัดสังฆทานท่านเป็นพระนักเทศนักปฏิบัติและเป็นที่ปรึกษาคอยแนะนำให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาในวัดของเราพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164 SMS422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับอย่างครับกราบน้อมในพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นถึงผู้ไกลจากกิเลสแต่ทรงชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายการนมัสการท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเกมโกไปดูคนตนหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเจ้าสังฆทานพร้อมทั้งขอโอกาสในท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วก็มาพบกันอีกในรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เป็นวันศุกร์ก็เหลือพรุ่งนี้อีก1วันนั้นในเรื่องของการปฏิบัติต่างๆเนี่ยในรายการนี้เป็นรายการที่ตอบปัญหาให้กับญาติโยมที่ปฏิบัติแล้วติดขัดว่าจะไปยังไงมันจะถูกต้องไหมแบบไหนก็เป็นเรื่องลักษณะว่าช่วยชี้ทางบรรเทาทุกข์ช่วยชี้สุขเกษมสารเพราะเส้นทางที่เราจะเดินไปเนี่ยคือมรรคมีองค์8ที่พระเจ้าทรงให้ไว้แล้วเนี่ยที่เราจะต้องลงมือทำเพื่อจะให้เกิดธรรมะขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราต่างๆหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาท่านก็ได้ปฏิบัติแล้วแล้วก็เป็นผลขึ้นมาเมื่อมีผลแล้วท่านก็เอาวิธีการต่างๆที่ท่านได้อย่างนั้นก็มาแนะนำสั่งสอนให้เราได้เดินตามทางนี้ต่อไปเพราะนั้นจะสังเกตว่าครูบาอาจารย์ทุกท่านท่านเพียงแต่ต้อนเราเข้าไปสู่มรรคมง8นี้เท่านั้นให้สู่ทางเส้นทางสายนี้ที่จะเข้ามาอย่าไปสายอื่นสายนี้แล้วเป็นสายเอกที่จะไปพ้นทุกข์ได้เป็นทางสายเดียวเพราะนั้นท่านก็จะใช้วิธีการกุศโลบายหรือวิธีต่างๆที่จะต้องทำให้เราเนี่ยเข้ามาสู่เส้นทางนี้เมื่อเข้ามาแล้วที่เหลือก็ต้องเราต้องเดินเองถ้าเราแค่เพียงว่าท่านให้เข้ามาเราก็มายืนอยู่เฉยๆไม่เดินไปมันก็ไม่ถึงได้ถูกไหมฮะเพราะนั้นมันเป็นการร่วมกันประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพราะนั้นก็จะต้องทำประโยชน์ร่วมกันอย่างนี้นี่ก็เป็นสุขาสังคสะสามัคคีความสามัคคีในหมู่สงฆ์ทำให้เกิดสุขแล้วก็จะกระจายความสุขออกไปทั่วโลกกับข้อขาดพระอาจารย์นะครับก็มีใส่ข้าวจากโยมบรรจงนะครับจากจังหวัดบึงกาฬครับเจริญสุขเจโยมเจ้าค่ะนมัสการทั้งสองท่านเจ้าค่ะเจริญพรมีคำถามเลยนะคะนั่งสมาธิอ่ะมันไม่อย่างที่ทำเลยมันเหมือนว่าจิตใจมันร้อนพุ่งกระพ้ามันเจ้าค่ะฮะแล้วนั่งเท่าไหร่มันก็ร้อนมันก็ร้อนพุ่งกระพ้าไปนั่งเนี่ยมันจะเหมือนว่าจะมีสีดำๆลอยยื่นเข้ามาใกล้ใบหน้าหน่อยเจ้าค่ะบางทีโยมตกใจต้องเลยนั่งนั่งทำสมาธิเลยเจ้าค่ะเพราะบางทีโอ้โหคนเดียวไงก็ใช่ของงานเป็นวิบากที่มีมาแต่อดีตอันวิธีการเปลี่ยนนิดหนึ่งโยมเดินจงกรมบ้างหรือเปล่าอะไรนะเจ้าค่ะเดินจงกรมบ้างหรือเปล่าคะแต่เดินมันก็เหมือนว่าคือมันไม่สำเร็จอย่างที่ตั้งใจนะเจ้าค่ะไม่ใช่โยมเดินจงกรมบ้างหรือเปล่าไม่ไม่เดินเคยเดินแค่
3รอบเลยนะค่ะว่ามันเหมือนว่าทำสมาธิไม่ได้เลยเจ้าค่ะไม่ใช่เราอย่าไปตั้งตรงนั้นผิดนะการปฏิบัติเนี่ยเพียงให้เรารู้เฉยรู้แล้วเราไม่ต้องคิดว่ามันจะต้องเป็นอะไรจะต้องนิ่งจะต้องว่างไม่ใช่มันจะนิ่งหรือจะไม่นิ่งก็ไม่ว่าอะไรจะว่างหรือไม่ว่างไม่ว่าอะไรแต่เราฝึกสติให้รู้ตัวเราหลักการอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นการเดินเนี่ยเดินเร็วๆก็ได้เดินแบบไม่ต้องกำหนดอะไรเลยเดินไปเลยเดินสบายๆเนี่ยกลับไปกลับมาเนี่ยกลับไปกลับมาระยะทางสักประมาณ29ของเราเนี่ย20ถึง25ก้าวที่เราใช้เดินเดินเดินระยะทางประมาณทั้งนี้แหละ10กว่าเมตรเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ในการเดินของเรานะเป็นการออกกำลังกายก่อนแล้วก็ปรับท่าเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วพอมันเดินไปแล้วเนี่ยมันเริ่มเดินช้าลงเนี่ยอย่าเพิ่งหยุดเดินต่อไปตอนมันเดินช้าเนี่ยให้กำหนดรู้เอาจิตไว้ที่ส้นอ่ะให้รู้สึกที่ส้นขวาก็รู้ซ้ายก็รู้ขวาพุทธซ้ายโถก็ได้ขวาหนอซ้ายหนอก็ได้หรือขวาซ้ายขวาซ้ายเรื่อยไปเงี้ยให้กำหนดลักษณะนั้นโยมแล้วใช้การเดินนี่ให้มากเพราะการนั่งเนี่ยถ้าไม่เดินมาก่อนเนี่ยเวลานั่งโยมจะเกิดอาการหลายๆอย่างแบบนี้แหละเพราะเราไปบังคับจิตให้มันจะต้องนิ่งจะต้องว่างมันก็ย้อนกลับสวนทางเราก็จะเกิดกระวนกระวายเกิดเล่าร้อนเกิดคิดมากขึ้นมาเลยใช่เพราะฉะนั้นให้ไปเดินก่อนมานั่งนะใช้บทเดินให้มากอาจารย์ว่าฉันนั่งสวดมนต์เนี่ยสวดตั้งแต่พระหงมหาคายันพระกับพระคาถาอัคคันนาตสูตรนะมันดีไหมเจ้าคะดีหมดเลยบอกแล้วการสวดมนต์นี่ดีหมดเลยโยมจะสวดแค่ไหนก็ได้พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ได้ถ้าเท่าที่ได้แค่นั้นถ้าโยมสามารถสวดได้เยอะก็สวดไปเลยแต่ตอนสวดเนี่ยให้ตั้งสติสวดได้ดีจะสวดมากสวดน้อยก็แล้วแต่ขอให้ตั้งสติในการสวดไม่ใช่สักแต่ว่าสวดเก่งๆหรือว่าสวดได้แบบนกแก้วนกขุนทองสวดเรื่อยๆไปเวลาสวดตั้งสติสวดแล้วโยมจะได้ปัญญาได้สมาธิในการสวดได้สวดจะมากจะน้อยไม่ใช่ปัญหานะแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าตอนสวดต้องตั้งสติสวดให้ดีทุกวันแล้วเจ้าค่ะเข้าใจแต่ว่าตั้งสติสวดให้ดีแล้วโยมจะเป็นสมาธิในการสวดได้แล้วจิตจะสงบได้แล้วนะเราไปปรับอีกนิดเดียวปรับตอนที่เราสวดเนี่ยแทนที่จะสวดไปเรื่อยๆเนี่ยตั้งสติสวดให้ดีให้ได้ชัดถ้อยชัดคำช้าๆไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆสบายๆของเรานี่แหละแต่สติให้รู้ตัวไปเรื่อยๆให้รู้ตรงปากเราเนี่ยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าหนังสือสวดอีวัดสังฆทานตามร้านหนังสือที่ขายเปล่าได้โยมตอนที่เขาเปิดโยมจะสัมวัดตามไปก็ได้สวดตามไปได้หมดเลยทำยังไงก็ได้แต่ตั้งสติสวดเท่านั้นเองสวดนะเจ้าค่ะแต่สวดตามพระที่ในสมาธิธรรมสวดให้ทันแล้วก็ก็ใช้ฟังเอาเริ่มต้นฟังก่อนก็ได้แล้วถ้าโยมมีหนังสือก็จะเปิดหนังสือแล้วตามมันจะตามทันแต่ถ้าโยมไม่มีหนังสือมันจะไม่ทันแต่ละเล่มที่ได้มาเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกันเลยเจ้าค่ะถูกต้องฮะแต่ละที่ก็ไปว่ากันไปตามนั้นเนี่ยอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าจะโยมสวดตามสังฆทานต้องมีหนังสือของวัดสังฆทานนั่นแหละเพราะว่าตอนที่แบ่งมันจะแตกต่างกันอย่างจะเรียนถามพระอาจารย์ว่ามีตามใครที่ร้านหนังสือมีมั้งเปล่าเจ้าคะไม่ชัดลองถามใหม่ฮะอยากจะเรียนถามว่าตามร้านหนังสือมีขายเปล่าเจ้าคะไม่มีมีเฉพาะที่วัดสังฆทานเท่านั้นโยมติดต่อมาที่นี้ก็ได้นะที่สถานีวิโยะมีเบอร์สถานีวิโยะไหมฮะไม่มีเหรอจังหวะพ่อโยมเพิ่งจะเดี๋ยวติดต่อหลังใหม่นะติดต่อของเบอร์สถานีวิทยุแล้วเขาขอให้เขาช่วยส่งไปให้เขาอาจจะส่งข้อส่งไปได้นะค่ะค่ะจากประมาทสักโชคดีนะเจริญพรก็เพิ่งเริ่มต้นเราก็จะคอยระวังอยู่ตรงนี้แหละไอ้นี่จะได้ไหมไอ้นี่จะได้ไหมจะถูกไหมบางคนก็สวดในใจที่เรามาเคยบอกอิติปิโสไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นการทำสติฝึกสติไปด้วยอิติปิโสเป็นตัวบริกรรมก็พอเข้าห้องน้ำเอาเข้าไปสวดในห้องน้ำได้ไหมบอกก็โยมใช้อะไรสวด ปากสวดอยู่เนี่ยไม่ได้มีเสียงเลยซ้ำนะสวดในใจอาตมาบอกว่าสวดในใจนะเพราะฉะนั้นเมื่อสวดในใจใช้จิตสวดถูกไหมเมื่อใช้จิตสวดมันไม่ได้เกี่ยวกับกายกายจะทำอะไรก็ทำไปดิมันทำให้เกิดอาการรู้กายนี่ในการขยับเคลื่อนกายจะทำอะไรล่ะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายก็รู้ตัวเรื่อยเลยนี่แหละโดยการที่มีบริกรรมอยู่ในใจนั้นครูบาอาจารย์ทางสายป่าท่านจะใช้คำว่าพุทโธเลยพุทโธอย่างเดียวตื่นมาจนนั้นหลับเลยพุทโธไปอย่างเดียวเลย
กิดอะไรก็นึกพุทธนี่ขึ้นอะไรก็พุทโธทำอะไรก็พุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปเลยจนกระทั่งมันเข้าไปสู่พุทโธเนี่ยไปแนบเข้ากับจิตใจเราเพราะทั้งในใจไงมันจะไปแนบอยู่ในใจพอมันแนบในใจเนี่ยโยมจะทำอะไรจะเคลื่อนไหวกายเนี่ยมันรู้หมดเลยสติมันจะมาตัวจริงเป็นอย่างนั้นแต่ที่อาตมาบอกเสมอเลยว่าให้กำหนดรู้เนี่ยเป็นการฝึกกำหนดกำหนดคือเขาถามอีกว่ากำหนดยังไงถ้ากำหนดการจะไปไหนกำหนดการจะทำอะไรใช่ไหมก็เหมือนกันว่าเรากำหนดรู้ก็คือนึกรู้ขึ้นมานั่นแหละนึกขึ้นมาตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเนี่ยนึกรู้ตัวทั่วพร้อมนึกยังไงรู้ให้ทั่วพร้อมตัวเนี่ยแต่จริงๆด้วยการนึกก็คือจากตั้งแต่ศีรษะให้เห็นตั้งแต่ศีรษะแล้วนึกผ่านปุ๊บลงไปถึงเท้าเนี่ยชั่วขณะจิตเดียวเองแล้วก็กลับมานึกที่หัวใจเนี่ยสมมติเอาว่าจิตมันอยู่ตรงหัวใจก็แล้วกันเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเคยชินมาอย่างนั้นก็เอามารู้ที่หัวใจเสร็จแล้วก็ปล่อยเลยนึกรู้เสร็จแล้วก็ปล่อยเลยแล้วมันจะรู้ยังไงไม่รู้ไงไม่เป็นปัญหาใหม่ๆคือการฝึกอย่าลืมว่าการฝึกเนี่ยมันไม่ค่อยจะเข้าท่ากระทางหรอกนะเราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเราจะฝึกทำอะไรทักอย่างเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้ชัดหรอกนะแต่เราฝึกทำใช่ไหมผลจะออกมายังไงเรื่องของมันไม่เป็นไรจะได้ผลมากผลน้อยผลถูกไม่ถูกไงไม่เป็นไรแต่เราค่อยๆฝึกของเราไปพอฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยฝึกไปบ่อยเข้าบ่อยเข้าเหมือนกับเราเริ่มต้นจากการเนี่ยฝึกหั่นของเนี่ยเราหั่นใหม่ๆก็หั่นโอ้โหกลัวมันจะบาดมือก็กลัวมันจะไม่ขนาดไม่ได้กลัวมันจะเป็นสารพัดกลัวอยู่ก็ค่อยๆทำไปแต่พอทำไปบ่อยเข้าบ่อยเข้าทุกวันโยมเริ่มชำนาญแล้วพอเริ่มชำนาญแต่นี่โยมไม่ต้องกำหนดแล้วจะเป็นยังไงนี่กะพอดีเป๊ะมันเป็นมันเองเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันกับการฝึกสตินี่แหละทำแบบนี้แต่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอไว้แล้วผลมันออกมาเองโยมจะสัมผัสได้เองในความรู้สึกตัวเองนั่นแหละเรื่องจริงมันมีจริงมันมีอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยฝึกเมื่อไหร่ได้บุญเมื่อนั้นเพราะการฝึกสติเป็นมหากุศลจิตเป็นมหากุศลนะเป็นกุศลอย่างใหญ่เลยเพราะฉะนั้นการฝึกสติเนี่ยได้กุศลตลอดในการที่เราฝึกฝนอยู่อาจจะมากจะน้อยแล้วแต่มันเราไม่ต้องไปคิดแต่เพียงว่าเราจะต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกแล้วอะไรจะเกิดขึ้นพอเราอายุมากขึ้นมันก็จะเกิดสติเนี่ยมันก็จะหย่อนลงไปสติมันมีอยู่นะแต่ไม่สมบูรณ์แล้วกำลังของสติไม่พอเพียงที่เราจะใช้มารู้ตัวเรารู้อารมณ์ของเราทันเมื่อไม่ทันอารมณ์เราก็ไปตามอารมณ์จะโกรธก็โกรธไปแล้วบางทีก็จะด่าก็ด่าไปเลยสตินี่ยังไม่ทันเพราะกำลังของสติไม่พอนั้นถ้าเราไม่ฝึกต่อไปเนี่ยสติเนี่ยมันก็จะค่อยๆออกไปค่อยๆเสื่อมไปหย่อนยานไปเราก็จะเกิดอาการเริ่มต้นคือขี้ลืมสติหนักๆก็ขี้หลงไอ้นั่นทำยังไอ้นี่ข้าวกินยังก็หลงสติขี้โกรธก็ขาดสติในที่สุดคิดมากซึมเศร้าอัลไซเมอร์จนกระทั่งบ้าขึ้นมาเลยอันนี้เขาเรียกว่าเสียสติแล้วถ้าเสียแล้วซ่อมยากนะเพราะฉะนั้นเราป้องกันไว้ก่อนที่มันจะเสียเหมือนกับการออกกำลังกายนี่แหละเขาบอกว่าออกกำลังกายใช่ไหมแต่เมื่อออกกำลังกายแล้วได้อะไรได้กำลังกายมาถูกไหมการออกกำลังกายก็ได้กำลังกายการฝึกสติก็คือการออกกำลังจิตก็จะได้กำลังจิตขึ้นมาจิตเราจะมีกำลังงานจะมีพลังขึ้นมาจะมีความมั่นใจจะมีความเชื่อมั่นหลายๆอย่างขึ้นมามันจะพัฒนาขึ้นมาอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าการภาวนาภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้มันเกิดขึ้นนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปทำอะไรให้มันเป็นอะไรในทางโลกมันคิดอย่างนี้ไงถ้าเราเรียนรู้อะไรมาเนี้ยไปเรียนอะไรแล้วจะไปทำงานอะไรเอาทำไอ้นี่แล้วจะได้อะไรเห็นไหมทำงานอย่างนี้จะต้องทำให้ได้อย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วจะต้องเป็นผลอย่างนี้คือนี่เราเรียนมาเป็นรูปแบบที่เห็นอยู่ข้างนอกแต่เรื่องของจิตเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมที่เราไม่เห็นนี่แหละมันเป็นปัญหานะในขันห้าของคนเนี่ยมันมีอยู่ห้าขันห้ากองขันแปดกอง1รูปขันเนี่ยกองแห่งรูปก็คือที่เราเห็นอยู่นี่แหละอาการ32ที่รวมเป็นตัวเราขึ้นมาเนี่ยเรียกว่ารูปขันกองแห่งรูปรวมมากัน32อย่างเป็นกองลงมาอันที่2นี่อันเดียวที่เป็นรูปน่ะรูปธรรมส่วนนามธรรมเนี่ยมีถึง4ด้วยกันอยู่ในจิตเราเนี่ยที่เราไม่เห็นแต่มีอิทธิพลกับเรามากนั้นอันที่2คือเวทนานี่คือสวยความรู้สึกนั่งอยู่นี่เรารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือรู้สึกเฉยๆนั่นแหละเราได้รับความรู้สึกไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวนามที่เราไม่เห็นแต่เรารู้สึกกับมันอยู่นะฮะอันถัดมาอันที่3ก็เรียกว่าสัญญาขันธ์ความจำได้หมายรู้เราก็รู้ว่าเราจำได้แต่เรามองไม่เห็นว่ามันจำอะไรไม่เห็นไอ้ตัวที่เราจำไม่เห็นความจำลักษณะนั้นแต่เรารู้ว่าเราจำไม่นี่ได้จำไม่นี่ได้เป็นอย่างนี้นึกภาพเห็นเหมือนกันแต่เราไม่รู้ไอ้ตัวคำว่าจำเนี่ยตัวจำมันจำยังไงนั้นเราไม่รู้เลยนะแต่มันก็จะจำดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำนี่คือสัญญาเราจำได้หมายรู้สมัยใหม่นี้ก็คงจะเคยชินกับคำว่า memory นะเพราะมันมีโทรศัพท์กันทั้งหมด
ไอ้ตัวเมมนี่แหละเราเลือกเมมนะแต่ตัวเมมโมรีของเราที่อยู่ที่จิตเราเนี่ยไม่เลือกเลยเราคิดยังไงมันก็จำอย่างนั้นเราคิดดีคิดไม่ดีมันก็จำอย่างนั้นพูดดีพูดไม่ดีมันก็จำเข้าไปอย่างนั้นจะทำดีหรือทำไม่ดีมันก็จำอย่างนั้นนี่คือตัวบันทึกกรรมของเราบันทึกหมดเลยตั้งแต่โยมคิดพูดแล้วก็ทำดีก็บันทึกไม่ดีก็บันทึกถึงจะมาจำแนกที่หลังว่าดีมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมแล้วจะจำไปตามกำลังของมันด้วยนะเรามีเจตนามากน้อยแค่ไหนในกรรมที่ทำเรามีเจตนาที่จะด่าเขาแรงๆนั่นก็เกิดกรรมแรงเหมือนกันมีเจตนาที่จะทำบุญอยากจะรักษาศีลมากๆมีกำลังมากเลยศรัทธาแรงก็เป็นกรรมที่แรงเหมือนกันเนี่ยมันจะมีความแรงความอ่อนแตกต่างกันไปเหมือนกับเราทำบุญบางทีก็ไม่เต็มใจไม่ได้ตั้งใจก็มีนะตรงนั้นก็อานิสงส์ก็ตามลำดับของมันคือเรียกว่ากำลังกรรมนั่นแหละกรรมดีกรรมไม่ดีเป็นกรรมไม่ใช่กรรมนี่ไม่ใช่ไม่ดีนะกรรมนี่ยังกลางๆอยู่เราก็เข้าใจผิดกับตรงนี้มาเยอะกรรมยังกลางๆแต่ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีนะเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุกขติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่คือเหตุปัจจัยที่เราทำแล้วมันจะบันทึกไว้ที่นี่นี่คือสัญญาอันที่4เป็นเรียกว่าสังขารขันธ์สังขารคือการปรุงแต่งคิดไปนั่นแหละถ้าชอบมันก็คิดไปทางชอบถ้าไม่ชอบก็คิดทางไม่ชอบมาตายเห็นรูปมันก็เกิดอย่างเงี้ยแล้วก็คิดไปเรื่อยเลยคิดไม่หยุดคิดไม่จบคิดได้ทั้งวันทั้งคืนสุดท้ายเป็นเรียกว่าวิญญาณนั่นก็เป็นนามที่เราไม่เห็นใช่ไหมแต่ว่าเรารู้สึกได้คือวิญญาณที่ติดตาเรียกจักขุวิญญาณมีหน้าที่เป็นใหญ่ในการเห็นที่หูก็โสตวิญญาณมีเป็นใหญ่ในการได้ยินอันนี้ก็เห็นไม่ได้เรารู้สึกได้ว่าเราได้ยินรู้สึกได้ว่าเราเห็นแต่ว่าเราไม่เห็นตัวที่มันเห็นอันนี้เข้าใจไหมครับมันเป็นนามธรรมที่เรารู้สึกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงได้จะยากนิดนึงแต่ว่าหลักการง่ายๆครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ฝึกสติก่อนเอามารู้ตัวเราไว้ให้มากเข้ามาเข้าเอาจิตเนี้ยมารู้ตัวเราเท่านี้แหละแล้วมันก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นมาครับขอโอกาสพระอาจารย์นะครับก็มีใส่เข้าจากจังหวัดมหาสารคามนะครับโยมกลอยใจครับเจริญสุขจะโยมกราบนมัสการเจริญพรพระคุณท่าน สองลูกงามงามเจ้าค่ะค่ะคือโยมจะถามแล้วโยมจะฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะเราปฏิบัติธรรมแล้วก็เวลาเราคุยกับใครมันเหมือนอนุภาพที่มันเหมือนไม่เหมือนคนอื่นมันมีอนุภาพหรือมันเป็นกำลังเขาสงสารหรือยังไงโยมก็ไม่เข้าใจมันเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นกับเราแต่มันรู้สึกมีความเข้มแข็งเวลาโยมพูดน่ะเขาจะฟังเพราะว่าเราพูดของเราต่างหากพูดไม่เหมือนเขาพูดจิตดีหรือยังไงโยมก็คิดเอ๊ะทำไมถึงทำให้คนคิดได้ว่าเราพูดอย่างนี้ดีกับเรานะเจ้าค่ะมันเป็นตั้งหลายครั้งแต่โยมก็ไม่คิดแปลกพอโยมไปสถานที่ราชการเนี่ยโยมก็เหมือนให้แบบกำลังใจเรานะเจ้าค่ะคือจิตโยมมันดีไงพอจิตดีเนี่ยจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ตอนนี้เขาห้ามไปพูดกับใครนะไปพูดกับคนอื่นมากเดี๋ยวเขาหยาบเราเพี้ยนถ้าเขาเคยรู้จักเราอ่ะเพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่พูดหรอกเจ้าค่ะแต่ปัจจุบันเราเป็นงี้ก็เลยจะเป็นแต่ถ้าเราจะต้องไปปฏิสัมพันธ์กับใครแล้วเราใช้คำพูดของเราที่จะพูดกับเขาเนี่ยมันจะรู้สึกเองถ้าไม่พูดของการปฏิบัตินะพูดธรรมชาติธรรมดาที่เป็นอยู่ที่ทุกวันเนี่ยมันจะมีวิธีการพูดที่ดีเพราะจิตมันดีไงจิตยอมพัฒนามาถึงขั้นดีขึ้นมาแล้วเป็นลำดับมันก็จะพัฒนาตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยตัวปัญญาก็เรียกว่าเป็นปัญญาเงียบนี่ก็มีความสุขจ้ะถูกต้องปัญญามันเป็นอย่างนั้นนะเมื่อจิตอยู่กับตัวแล้วมันไม่มีอคติไม่มีความคิดในเรื่องอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะสบายเบาๆขึ้นมาละมีความสุขสบายใจฮะบุญเป็นชื่อของความสุขอย่างนั้นนี่แหละก็เรียกว่าบุญยอดบุญมันเกิดขึ้นที่จิตอย่างนั้นก็ดีแล้วฮะสาธุกับทำงานแล้วค่ะค่ะทำต่อไปนะเจริญขึ้นไปมีคำถามอีกไหมจบแล้วนะโยมไปหลีวิทยุซะหลีแถวซะสักหน่อยหลีเสียงสักก่อนก็ได้แล้วก็มาใช้โทรศัพท์อย่างเดียวเนี่ยมันน่าจะสื่อสารกันได้ถึงพอเพราะว่าระบบสื่อสารเขาก็พอใช้ได้อยู่อาจจะฟังไม่ค่อยจะนั่นมากถ้าไม่ชัดถามซ้ำมาได้นะ
อย่างอาตมาฟังโยมเนี่ยถ้าไม่ชัดอาตมาจะถามซ้ำเลยขออีกทีนึงเพราะฉะนั้นจริงๆใช้ตรงนี้มันจะนั่นกว่าแต่ตอนนี้ถ้าบังเอิญที่โยมไปทำให้เสียจังหวะเพราะว่าโยมไปเปิดเสียงแล้วไม่ได้หลีไว้เสร็จแล้วมันจะเกิดเสียงสะท้อนเสียงมันจะสะท้อนไปพอพูดไปตรงนู้นพึ่งไปโผล่เพราะระบบการส่งของเราเป็นระบบดาวเทียมเพราะฉะนั้นมันจะช้ากว่าปกติประมาณสัก4วิ3 4วิประมาณนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงช้าเนี่ยมันช่วงเรามันเหมือนกับการสะท้อนแล้วเราทำให้เรางงๆในคำพูดนั้นได้เพราะฉะนั้นเราปิดตรงนั้นซะก่อนเอาเฉพาะฟังเฉพาะที่โทรศัพท์แล้วก็จะเริ่มได้นั้นการตอบจะทำให้โยมเข้าใจบางอย่างอาตมาต้องถามกลับไปว่าโยมยังไงแบบไหนอันนี้บางทีถ้าโยมถามมาแล้วเนี่ยแล้วไม่อาตมาอยากจะถามเป็นข้อมูลบ้างเนี่ยก็ถามไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะถามก็ต้องตอบไปตามเนื้อผ้าอย่างเงี้ยนั้นประโยชน์จะได้น้อยไปหน่อยนะสนฟังเอานิดนึงลองตั้งใจฟังอาตมาคิดว่าใช้ได้นะก็เช่นเดียวกับการปฏิบัตินี่แหละสติเนี่ยเป็นตัวนั้นถ้าโยมทำสติตั้งใจจริงๆแล้วก็ได้ผลทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะใช้ในเรื่องอะไรใช้หมดเลยนะสติเนี่ยตอนนี้ถ้าเราฝึกสติแล้วเราก็ไม่ต้องหวังผลอะไรแต่ผลที่ได้คือเมื่อเราฝึกแล้วเนี่ยมันเกิดกำลังมันก็ออกกำลังกายนี่แหละเมื่อออกกำลังกายเนี่ยเราจะอายุมากแค่ไหนเนี่ยเราก็เข้มแข็งอยู่ถูกไหมก็ฉับก็เฉงก็ชุ่มก็ช่วยแล้วก็ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บถ้าเรายังออกกำลังกายแล้วกำลังใจล่ะมันจำเป็นมากกว่ากำลังกายเพราะโรคทางใจเนี่ยมันมีอยู่ตลอดทั้งวันแต่โรคทางกายเนี่ยนานๆอาจจะเป็นทักครั้งหรือบางคนในต่างหลายปีถึงจะเป็นนะมะพอรักษากายไว้ดีแต่โรคทางใจเนี่ยมันเป็นทุกวันเลยมันถูกขัดใจทุกวันเราจะต้องแก่แน่นอนเราจะต้องเจ็บไข้ในป่วยแน่นอนเราจะต้องตายแน่นอนเราจะต้องประสบกับอารมณ์ที่ไม่ถูกใจแน่นอนเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงนี่ไงเราก็เลยไปในอารมณ์ไงเพลินไปในอารมณ์แล้วก็หลงไปในอารมณ์พวกนี้เราจะทำให้เราทันตรงนี้ไม่ได้เพราะนั้นสติเนี่ยมาฝึกแล้วเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากเราฝึกสติเราก็จะมีกำลังของสติมากขึ้นนะพอมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันมีความเข้มแข็งเมื่อมีความเข้มแข็งอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมามันจะมีการหยุดชั่วขณะแล้วมันจะมีปัญญาแก้ไขตรงนี้ได้มันจะไม่ไปต่ออารมณ์มันจะไม่ไปหลงในอารมณ์ได้นะต่อไปถ้าทำไปโยมสังเกตตัวเองก็จะรู้จากที่เคยขี้ลืมมันจะเป็นคนความจำดีขึ้นแล้วพอฝึกสติได้มากขึ้นนะจากเป็นคนขี้หลงนู่นหลงนี่ทำไม่นู่นหรือยังหลงลืมอยู่กลายเป็นคนไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเป็นคนที่มีความจำดีเป็นคนที่ไม่หลงทำอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นขั้นเป็นตอนจังหวะจะโคนไปได้แล้วทำอะไรมันก็จะเป็นอะไรที่ราบรื่นอย่างที่โยมถามมาเมื่อกี้เนี่ยคนนั้นนะเวลาจะไปพูดกับใครพูดอะไรเนี่ยรู้สึกมันพูดได้มีคำพูดที่ดีอ่ะซึ่งเมื่อก่อนเราจะพูดอย่างนี้ไม่ได้จะพูดเป็นอย่างอื่นตามอารมณ์ไงแต่ตอนนี้สติมันกำกับได้แล้วเนี่ยการพูดมันก็จะเริ่มดีขึ้นพูดได้เมตตามากขึ้นจิตมันจะเกิดความอ่อนโยนความอ่อนโยนนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของความเมตตาความอ่อนโยนความเย็นจิตเมื่อทำให้มันหยุดคิดได้เนี่ยมันจะเกิดความอ่อนโยนเกิดความเย็นขึ้นเกิดพลังเมตตาขึ้นมาและเมตตาตัวนี้แหละจะสะสมไว้ในสัญญาความจำของเรานี่แหละเมื่อสะสมไว้มากเข้าจนมันมีความมันมากกว่ากำลังของโทสะที่เรามีอยู่ในจิตเราเมื่อไหร่ที่เกิดโทสะปุ๊บเนี่ยไอ้เมตตาตัวนี้มันจะมาฆ่าความโกรธตัวนี้ได้งั้นความโกรธของคนเนี่ยทุกคนไม่อยากโกรธหรอกแต่ว่ามันทำไมห้ามไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นท่านกล่าวในตำราว่าเอาเมตตามาละความโกรธเอาเมตตามาฆ่าความโกรธผมก็นึกไม่ออกเอ๊ะกำลังจะโกรธจะฆ่ามันอยู่แล้วจะเอาเมตตาตรงไหนมาทำเนี่ยมันนึกเมตตาไงก็นึกไม่ได้แต่ถัดมาเขาก็เลยบอกเอานึกอย่างนี้สิเป็นกุศโลบายว่าถ้าคนที่เรากำลังโกรธเนี่ยเขากำลังป่วยเลยอาการโอ้โหทุรักทุเลมากอาการเนี่ยแย่อย่างมากๆ ICU แล้วเนี่ยเรายังอยากจะโกรธเขาไหมถ้ามันเห็นอย่างนั้นมันใช่แต่ปัจจุบันที่เห็นอยู่อาการมันไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันคิดตรงนี้คือมันผ่านไปแล้วมันยังดับอารมณ์ไม่ได้ให้คิดลักษณะนี้เราถึงจะวางความโกรธบ้างแต่ปัจจุบันขณะที่มันอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันด่ากันอยู่แล้วเนี่ยมันจะทะเลาะมันจะลงไม้ลงมือกันอยู่แล้วเนี่ยเราจะเอาความโลภเอาเมตตาที่ไหนมาเพราะฉะนั้นการฝึกเจริญสติไม่ว่าอิริยาบถใดๆก็แล้วแต่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนที่ฝึกสติให้รู้ตัวเราบ่อยๆเนี่ยตรงนี้แหละจะเกิดอารมณ์เขาเรียกว่าเมตตาเกิดขึ้นมาและเมตตาตัวนี้แหละมันมีกำลังมากๆในตัวเรานี่แหละอยู่ในสัญญาเราเนี่ยมันจะไปทำลายความโกรธของเราช่วงขณะที่เราจะโกรธตรงนี้ได้มันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเลยปุ๊บนิดเดียวเองแก้ไขได้เลยทำไปทำมาหนักๆเข้าโยมจะไม่โกรธใครมันหายไปเองอย่างพระพุทธเจ้าบอกนะปฏิบัติแล้วมันหายไปไงเนี่ยหายไปความงุนงิดงุนงานรำคาญใจมันหายไปความคิดมากมันหายไปความกับแค้นใจความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็หายไปใช่ไหมหนักเข้าก็ความลังเลสงสัยเบื่อหน่ายท้อถอยก็หายไปจิตก็ผ่องใสไม่เศร้าหมองนี่ฮะหนักๆเข้าความโลภความโกรธความหลงก็หายไป
พอหายไปแล้วเป็นยังไงฝ่ายสามของนี้ดับก็เย็นเมื่อเย็นแล้วนั่นน่ะคือละกิเลสได้หมดแล้วเป็นพระนิพพานนั่นนะเย็นสนิทไม่เกิดไม่ร้อนอีกแล้วมันดับกันไปแบบนั้นฮะมันสูงอยู่ในตัวเราอยู่แล้วที่เราไม่เห็นเยอะมากที่อาตมาบอกแล้วเมื่อกี้ว่ามันเป็นนามธรรมที่เราไม่เห็นถ้ามันเป็นรูปธรรมไม่ต้องมากไอ้แค่ตัวปรุงแต่งเราเนี่ยความจำได้ไอ้คิดติดปรุงแต่งเนี่ยคิดดีคิดไม่ดีก็คิดปรุงทั้งวันเนี่ยเราลองมาคิดดูว่าพระเจ้าบอกว่าถ้ามันมีตัวตนนะถ้ามันเป็นตัวตนที่สามารถเห็นได้คิดทีมันก็หัวใหญ่ไปทีใช่ไหมคิดทีก็ใหญ่ไปทีวันหนึ่งเราคิดเท่าไหร่โอ้โหจักรวาลนี้ไม่มีที่เก็บเพราะนั้นมนุษย์จะเป็นคนที่หัวโตมากมากเพราะความคิดนี่แหละถ้ามันสามารถมองเห็นได้นะนี่ดีแล้วว่ามันไม่เห็นแต่ว่ามันก็มีอิทธิพลตรงนี้จึงต้องมีการมาฝึกฝนเนี่ยที่จะต้องมาแก้ไขของมันไม่งั้นเราแก้ไม่ได้เนี่ยพอเวลาอายุมากๆแล้วก็หลงละแล้วก็ไปวนเวียนก็เรียกเป็นเสียงตกล่องละแล้วก็จะเปื่อยจะเลื่อยไปจะเป็นอโลกซึมเศร้าเป็นอะไรไปเงี้ยมันจะตามมีไปแต่ถ้าเรามีสติไว้เนี่ยโลกนี้ตัดไปได้เลยอัลไซเมอร์ตัดไปได้เลยขอรับประกันคุณภาพของมันแล้วเพราะฉะนั้นสติต่อไปเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ลืมใช่ไหมไม่ขี้ลืมละมีความจำดีไม่ขี้หลงแหละทำอะไรก็เป็นชัดเจนมีระเบียบดีแม่นยำแล้วก็ไม่ขี้โกรธแหละก็ไม่ขาดสติเพราะมีสติอยู่มันไม่ขาดก็ไม่ขี้โกรธนะสติมาปัญญาเกิดยังไงทันทีที่เกิดปึ้มจะไปชนกับเขาเนี่ยกลับมาที่ตัวกายเป็นไงใจเป็นไงที่เคยกำหนดไว้นั่นแหละแล้วมันชั่วขณะเดียวเนี่ยความโกรธนี่มันโหลดลงไปเลยแล้วมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาแก้ไขเฉพาะหน้านี้ได้จะไปทำอะไรเขาทำไมโกรธก็ปล่อยเขาไปบางทีก็ใช้หนี้เข้าไปเสร็จแล้วก็ขอบคุณนั่นที่ให้โอกาสใช้หนี้นักเข้ามันจะเกิดอาการนี้บ่อยๆเข้ามันก็จะเกิดขอบคุณด้วยใจจริงเลยเข้ามากำลังด่าเราอยู่เนี่ยโอ้ขอบคุณนะถ้าไม่ได้เขานี่เราไม่เข้มแข็งเมื่อก่อนถ้าใครมาด่างี้ก็โดนไปแล้วนะมันไม่ช้าแต่ตอนนี้เรายังได้แล้วแล้วเราก็ดับมันได้มันรู้สึกอย่างนั้นถัดมาอีกช็อตนึงก็จะเกิดอาการเมตตาขึ้นมาเพราะเมื่อเห็นเขาโกรธเนี่ยโอ้เขาลงนรกไปแล้วเนี่ยอารมณ์โกรธมันไปนรกแล้วนะถ้าเราไปโกรธตอบเราลงนรกตามกับเขาอีกตอนนี้เมื่อเห็นอย่างนี้ตูมโอ้โหน่าสงสารนะเข้าไปนรกแล้วไม่รู้ตัวมาด่าเราอยู่เนี่ยแต่เราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยคืออภัยทานนะการที่ใช้หนี้เข้าไปเนี่ยมันเป็นอภัยทานหนึ่งแล้วก็เป็นอะไรเป็นการปล่อยวางที่ไม่ต้องพูดเห็นไหมแต่ใช้หนี้มันรู้สึกว่าเราต้องใช้หนี้ไงแต่ถ้าบอกจะให้อภัยเนี่ยมันให้ไม่ได้ง่ายหรอกแต่รู้สึกว่าเราเป็นหนี้ต้องใช้หนี้มันจะรู้สึกได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องฝึกฝนในที่สุดแล้วเรื่องของการเสียสติก็จะไม่เป็นเพราะเราฝึกสติเอาไว้แล้วกำลังมีมากแล้วไม่บ้านแน่นอนครับขอบคุณครับอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากจังหวัดเชียงใหม่ครับโยมต้อยครับเจริญสุขเจ้าโยมกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรโยมฝึกมาก็หลายปีอยู่แล้วตอนนี้คือว่าตอนกลางคืนถ้าโยมก็จะเปิดพระที่ฟังเทศพระวัดสังฆทานเปิดจริงแล้วก็ฟังไปแล้วโยมก็กำหนดดูกายดูจิตดูกายพอระยะนี้มันดูไปดูเอาจิตดูกายแล้วมันแล้วก็นอนดูไปแล้วมันหายไปหมดเลยอะอาจารย์มันจะหายแล้วมันก็จะเบาแล้วมันก็จะหลับไปเลยหลับแล้วมันจะถึงเช้าเนี่ยมันจะตื่นจะโยมจะตั้งนาฬิกาไว้4:00อย่างเงี้ยจ้ะมันจะไม่ฝันอะไรเลยแล้วมันก็จะหลับสนิทเลยอ่ะอาจารย์ค่ะดีแล้วมันจะเบาหมดเลยจ้ะน่ะถูกแล้วจ้ะถูกมั้ยคะถูกแล้วทำต่อไปฮะน่ะจิตมันเข้าสมาธิแล้วโยมหลับในสมาธิได้น่ะเป็นการพักผ่อนที่ดีมากตื่นมาจะสดชื่นเลยแล้วโยมก็ท่องเมตตาใหญ่ทุกคืนเลยอาจารย์ดีค่ะขนาดไหนจะ5:00หรือเท่าไหร่โยมก็จะต้องท่องให้จบเลยอ่ะดีแล้วก็นอนแล้วก็ดูกายจ้ะแล้วมันก็เบานั่นแหละถูกทางแล้วใช่ต่อไปโยมจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆนะพิจารณาไปเรื่อยๆตอนนี้มันก็จะสงบได้มากขึ้นไปเรื่อยๆตั้งมันมากขึ้นจิตจะมีกำลังมากขึ้นจะพัฒนาไปแบบนั้นแล้วความสุขเราก็จะรู้สึกได้นั่นแหละค่ะอนุโมทนาถูกต้องแล้วฮะทำต่อไปนะทำได้ดีแล้วเนี่ยเป็นบุญเยอะเลยค่ะเจริญพรค่ะขออนุโมทนาด้วย
เนี่ยเป็นบุญที่ทำอย่างเขาเรียกว่ายอดบุญเลยเราคนเรามีจิตใจที่สบายอย่างนี้นอนหลับกินได้นอนหลับถ่ายสบายมันมีแค่นี้เองเพราะสมัยโบราณนี่เป็นอยู่3โรคที่ผมเคยบอกกินไม่ได้นอนไม่หลับถ่ายไม่ออกโบราณเป็นแค่นี้นะโรคไข้โรคอะไรเขาไม่ค่อยเป็นกันหรอกไข้นี่คือมันถ่ายไม่ออกแล้วจะเป็นไข้จะมีอาการนั้นได้เพราะฉะนั้นในเรื่องเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยมีสมัยก่อนเขียนตัวบรรจงเลยไม่เป็นหวัดยงงว่าเล่นคำซะหน่อยคือจริงๆแล้วมันไม่เป็นจริงเพราะว่าเชื้อพวกนี้ไวรัสอะไรต่างๆไม่ค่อยมีสุขภาพแข็งแรงเป็นธรรมชาติไงเพราะฉะนั้นกินของก็ธรรมชาติไม่มีอะไรที่เป็นสารพิษเข้าไปทำลายเลยนั่นคนโบราณก็จึงเป็นอย่างนั้นได้แล้วก็โรคไม่มีอะไรมากคนเราเนี่ยพอมีแค่นี้ก็ถือว่านั่นแหละเรามาดูที่วันๆเมื่อก่อนนี้ก่อนเราปฏิบัติเนี่ยเรามีทุกข์อะไรเราจะต้องกังวลกังวายคิดมากเรื่องอะไรต่างๆคิดไปคิดมาวนเวียนแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรบางทีคิดๆลอยๆทิ้งๆก็มีแล้วมันไม่ไปไหนมันยังคาอยู่นะวันดีคืนดีก็โผล่มาอีกเนี่ยแต่ตรงข้ามโยมมาลองทำอย่างที่โยมพูดเมื่อกี้เนี่ยปฏิบัติแล้วเป็นไงไปมาโยมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก็ทำมันเนี้ยสวดมนต์ไปแล้วก็ดูกายดูเอาจิตมาดูกายดูกายอย่างที่บอกเนี่ยเขาก็ดูเรื่อยไปนั่นนะเขาก็เกิดความสงบขึ้นมาเกิดความสงบสบายมันก็เป็นของมันแหละทั้งที่เราไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นนี้มันเป็นยังไงแต่มันสบายมันมีความสุขอย่างแล้วก็หลับสบายนั่นแหละคนที่คิดเนี่ยมันจะนอนไม่หลับ คนที่หยุดคิดเนี่ยมันจะนอนหลับได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จิตเราก่อนที่เราจะหลับลงไปได้เนี่ยนะมันจะเกิดอาการเข้าสมาธิชั่วขณะคณิกะเหมือนกันเพราะนั้นถ้าไม่หยุดคิดเมื่อไหร่โยมจะนอนไม่หลับเลยขณะที่มันทำจะนอนเนี่ยมันจะมีจิตตั้งมั่นอยู่เหมือนกันแต่ขณะนั้นมันจะมีตกผวังวูบหนึ่งพอวูบหนึ่งกำลังสติอ่อนก็หลับเลยแต่ถ้ามีกำลังสติปุ๊บมันก็ปึ้งโปร่งโล่งเบารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่งั้นแหละแต่ก็ไม่หลับแต่สักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันจะคลายออกจากสมาธิตรงนี้เพราะสมาธิก็ไม่อยู่นานทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปเป็นธรรมดาจะสุขจะทุกข์จะเป็นสมาธิจะไม่เป็นมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับแน่นอนตามระยะเวลาของมันอันนี้พอมันดับจากสมาธิทุกมันก็จะเข้าหลับน่าจะเป็นตัวนี้เหมือนกันก็หลับสบายเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหลับเหมือนหลับในสมาธิแต่ไม่ใช่แต่ลักษณะต่อเชื่อมกันก็เลยพูดคำรวมๆว่าหลับในสมาธิเป็นการหลับที่สบายมีความสุขแล้วจะไม่ฝันเลยนั่นแหละแล้วมันจะเป็นอารมณ์ที่ดีต่อไปถ้าเช้าตื่นมาเนี่ยกำหนดรู้ตัวก่อนเลยอย่าเพิ่งขยับลืมตามาก็ดูเลยว่ากายเป็นไงพิจารณาตั้งแต่ศีรษะไปเท้าให้เห็นทุกข์ในการนอนเราจะรู้เลยว่านอนนานก็เป็นทุกข์เหมือนกันถึงจิตใจเราจะตื่นมาสบายแต่ว่ากายนั้นมันเป็นเพราะกายเป็นธาตุสี่มันทุกข์ของมันอยู่แล้วยังไงมันก็ทุกข์แต่เราไม่เห็นเท่านั้นเองเพราะเรามาเรียนรู้เสร็จแล้วเราจะเข้าใจวิธีการดับทุกข์แต่เมื่อทุกข์ดับไปความสุขก็เกิดขึ้นแล้วก็จะรู้จริงๆว่าในโลกนี้สุขไม่มีจริงๆสุขเกิดจากทุกข์กลับไปเท่านั้นเองมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปเมื่อทุกข์ดับเกิดสุขขึ้นมาเพราะมันไม่โดนบีบคั้นนั่นแหละมันจะพัฒนาของมันเองเนี่ยจะเริ่มเข้าใจธรรมะขึ้นซึ่งไม่ได้ยากนะค่อยๆทำไปแบบไม่ต้องหวังผลอะไรหรอกตายก็ทำไม่ตายก็ทำถ้าทำแล้วเป็นไงตายทำแล้วตายก็ตายดีนะตายมีสติถ้าไม่ทำแล้วตายไม่มีสติโอ้โหน่าสงสารจังเลยไปดูใน ICU ก็สับก็สายกันอะไรก็ระยงระยางเลยนะแต่อยากจะตายก็ตายไม่ได้กรรมยังไม่หมดต้องใจก็อยู่เนี่ยคือมันเป็นตัวเนี้ยสตินี่ถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยตายเพราะสติเนี่ยถึงจะตายในท่าไหนจะแบบไหนก็แล้วแต่สติยังอยู่เนี่ยมันโอ้โหสุดยอดแล้วนั่นจำเป็นต้องฝึกเหมือนกับคนที่มีกำลังเนี่ยถ้าไม่ออกกำลังไว้ก็อ่อนแออ่อนแอเวลาตายก็ตายแบบอ่อนแอหมดเรี่ยวหมดแรงแบบทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าคนมีกำลังถ้าเกิดมันจะต้องตายเหมือนกันมันมีกำลังเห็นไหมต่างกันตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นเหมือนกับคนที่ทำบุญก็ไม่ทำบุญมีคนถามหลวงปู่ท่านพลีว่าทำไมต้องไปทำบุญนะตายเดี๋ยวก็ตายแล้วก็คนจะทำไม่ทำก็ตายเหมือนกันท่านพลีก็บอกก็มันก็ใช่โยแต่มันตายแบบเหมือนกันเด้ตายไม่เหมือนกันทำไมงั้นเพราะมันตายไม่เหมือนกันตายเพราะมีบุญกับตายเพราะไม่มีบุญอันนี้แตกต่างกันแหละเราตายไปแล้วไปเกิดเป็นอะไรก็ต่างกันตรงนี้เห็นเลยคนละภูมิกันเลยนี่นะเพราะนั้นต้องศึกษาเข้าใจมีคำถามครับก็ขอการอาจารย์นะครับก็มีคำถามจากทางบ้านนะครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับโยมอรรถกรครับถามพระอาจารย์ว่านิโรธที่ทำให้แจ้งปฏิบัติอย่างไรครับนิโรธที่ทำให้แจ้งปฏิบัติอย่างไรครับคือมรรคมีองค์8ขอไปอริยสัจ4เนี่ยเราเรียนรู้มาแล้วใช่ไหมประกอบไปด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ตัวที่เราจะลงมือทำก็คือ
ทำทุกข์ก่อนไหมมันเรียงมาก่อนอะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วเราทำอะไรมรรคแปลว่าทางมันต้องมาเดินก่อน เดินไปตามทางนั้นต้องมาเริ่มเดินทางภาษาบาลีก็แปลจากข้างหลังมาข้างหน้านะ ใช่ฮะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะมีบางอย่างสับสนอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเจริญมรรคยงก็เจริญมรรคเลยมรรคมีประกอบไปด้วยอะไรฝึกสติด้วยความเห็นชอบบนพื้นฐานของศีลมรรค8มียังไงง่ายๆอย่างที่ตมาเคยบอกเสมอเลยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองให้ไว้แล้วว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินะฮะเพราะฉะนั้นศีลตัวสติก็คือตัวสำรวมระวังกายกับวาจาศีลคือการสำรวมระวังกายกับวาจาดังนั้นต้องใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจานะเมื่อสำรวมระวังกายกับวาจาบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตไม่ส่งออกไปไหนจิตอยู่กับการสำรวมตรงนี้จิตเกิดหยุดคิดเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิก็ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเพราะไม่คิดอะไรเป็นอารมณ์เดียวแล้วเมื่อตั้งมั่นก็คุมสติไม่ให้ออกนอกกายนี่จึงชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจริญมากแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นทุกข์เมื่อเห็นทุกข์กำหนดรู้ทุกข์รู้ทุกข์กายทุกข์ใจกำหนดรู้ด้วยปัญญาเมื่อรู้แล้วเป็นไงทุกข์ทนได้ไหมมันปวดอะทนไม่ได้ทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เมื่อเราทนไม่ได้เราก็เปลี่ยนอิริยาบถถูกไหมเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถก็ทำช้าๆค่อยๆเปลี่ยนพอเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บเราเห็นไหมทุกข์ดับนี่อันนี้โลดตัวที่หนึ่งนี่คือการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งโดยการเปลี่ยนอิริยาบถเดี๋ยวจะต่ออีกทีนะเนี่ยถ้าถามอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับก็ขอขอบพระชันครับผมก็มีสายเข้าจากโยมสุชาตินะครับจากจังหวัดเชียงใหม่ครับเจริญสุขโยมสักการะบูชาสักการะพระคุณเจ้าทั้งสองรูปนะครับเจริญพรผมมีบทกลอนที่จะมาร่วมรายการนะครับและสุดท้ายกับผมก็ประดิษฐ์ทำแบบของท่านจรัญนะครับอาจารย์จรัญนะครับก็รู้สึกว่าเขาหน้าดีถ้าดูแต่ภายในและผมจะชมบทกลอนให้ร่วมประการนะครับดังนี้นะครับปฏิบัติทำนำจิตคิดกุศลต้องดูตนดูกายหายสงสัยพิจารณาให้ทั่วอย่ามั่วไปดูภายในดูสมองต้องจดจำพิจารณาร่างของตนตนกระดูกดูจนถูกตับไตให้หน้าขำลิ้นหัวใจไส้พุงที่ลุงลังแม้กระทั่งแขนขาอย่าลืมดูพิจารณาจนรู้แจ้งแหล่งธรรมะมีสาระควรจะไม่อย่าลบหลู่ต้องดูกลับไปกลับมาภาพเป็นครูจิตถ้ารู้โคตรสติมิลืมลามีสิ่งใดเกิดขึ้นให้นิ่งเฉยปล่อยไปเลยอย่าสนใจไร้กังขาจนดวงตาเห็นธรรมนำสุขมาทุกเวลาดูกายตนพ้นทุกข์เอ่ยครับผมร่วมรายการครับสาธุเจริญพรครับตอนนี้ตอบต่อนะต่อในเรื่องของตะกี้นี้ที่เราเจริญมรรคอยู่แล้วเราจะไปเจอทุกข์เห็นไหมมรรคทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทำมรรคมาเกิดทุกข์กำหนดรู้ทุกข์ด้วยปัญญาพอรู้แล้วเปลี่ยนพอเปลี่ยนที่บททุกข์ดับไปเห็นการดับของทุกข์เห็นนิโรธนี่มันถอยไปอีกแล้วทำมรรคก็เห็นทุกข์พอขยับเปลี่ยนอิริยาบถไปเจอตัวดับทุกข์ใช่ไหมแต่ยังไม่เห็นสมุทัยนะยังไม่เห็นเพราะนั้นเราก็นั่งต่อไปพอเปลี่ยนแล้วก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปเอาเกิดอาการทุกข์มาอีกแล้วก็กำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกกายทุกใจแล้วปล่อยเลยแล้วเราทำอะไรอยู่ดูลมแล้วก็ดูเราสอบไปก็ดูลมเราไปเรื่อยสังเกตไปอย่างเงี้ยทุกข์ยังอยู่ไหมอยู่แต่ว่าเหมือนกับว่าจิตเรามาตั้งมั่นที่ลมไงมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีอิทธิพลพอที่จะบีบคั้นเราเท่าไหร่เพราะมีความตั้งมั่นเบนออกมาแล้วจากนี้เพราะฉะนั้นเรามาตั้งมั่นที่ลมตั้งมั่นที่ลมอยู่เนี่ยแต่มันก็ยังบีบนั่นแหละเข้ามันก็เกิดอาการบีบหนักขึ้นมาอีกแล้วอ้าวเราก็กำหนดใหม่อีกจะทนไม่ได้ก็กำหนดรู้ทุกกายทุกใจแล้วปล่อยแล้วก็มาดูที่ลมเหมือนเดิมอีกดูไปดูไปแล้วก็มันก็รู้สึกขึ้นมาอีกเราก็รู้สึกว่าเมื่อกี้นี่นะมันก็ทุกแบบนี้แล้วเราก็เปลี่ยนอิริยาบถไปแล้วมันก็หายนี่นะเอ๊ะถ้าเราลงไม่เปลี่ยนมันจะเป็นยังไงมันจะถึงตายไหมเนี่ยเพราะว่าเราเปลี่ยนไปเนี่ยเราปฏิบัติมาเรื่อยๆเนี่ยกำลังมันเกิดนะมันมีกำลังรอกำลังสติเนี่ยมันเกิดกำลังของตรงนี้นั่นก็เกิดกำลังที่จะลองสู้ดูแต่ถ้าใหม่ๆอย่าไปสู้นะแต่สู้ต้องสู้ด้วยปัญญาดูกำลังเราก่อนเขาเรียกว่าต้องสู้ให้ดูกำลังด้วยเพราะนั้นเมื่อมีกำลังจะลองสู้ดูอ้าวจะสู้ดูสิมันจะได้สักแค่ไหนเอาละเราก็กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยเลยไม่ต้องไปใส่ใจกำหนดรู้กายรู้ใจมันทุกข์ไงก็ปล่อยแล้วมาตั้งมั่นที่ลมด้วยอำนาจของทุกข์ที่บีบคั้นนี่แหละจิตมันหาที่พึ่งเมื่อมันหาที่พึ่งตอนนี้เรามาตั้งมั่นที่ลมเนี่ยจิตจะมาอยู่ที่ลมจะมาพึ่งลมแล้วเมื่อมาพึ่งลมเนี่ยความตั้งมั่นของจิตมีมากขึ้นมันจะมองเห็นลมได้ลมนี่มองไม่เห็นนะ
ขอพูดหน่อยไม่เห็นนะฮะลมแต่เห็นการกระทบของลมที่กระทบร่างกายไปตั้งแต่ปลายจมูกผ่านโพรงจมูกผ่านไปดานลำคอกึ่งกลางทรวงอกลงมาถึงท้องแล้วก็ผ่านกลับมาออกมาเหมือนเดิมอีกเข้าออกเราเห็นชัดเจนเลยโอ้โหตัวนี้เห็นลมชัดสัมผัสรู้ชัดเจนต่อเนื่องตรงนี้ไม่มีอิทธิพลละตรงนี้มีอยู่แต่ว่าไม่มีอิทธิพลจะมาบีบคั้นเราเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวสมุทัยคือตัวที่เราอยากจะให้มันหายไปอันที่1ที่เรากําหนดรู้เนี่ยเราอยากจะให้มันหายนะแล้วก็เราอยากจะนั่งต่ออันที่2เราอยากไม่อยากให้มันเป็นเราอยากจะนั่งแบบมันสบายๆนี่ไอ้ตัวเนี้ยมันซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราละมันอยากแล้วไม่อยากเราก็ทิ้งเลยแล้วเราก็เบนประเด็นมาอยู่ที่ลมหายใจซะใช่มั้ยนี่คือละตัวสมุทัยสมุทัยจะบอกให้ละข้อนี้เสียเนี่ยพอเราละตัวอยากและไม่อยากในการที่ให้หายไปเราก็มาตั้งมันอยู่ที่ลมตั้งมันอยู่ลมจิตก็ตั้งมันก็เห็นลมยิ่งเห็นชัดก็โอ้เพลินเลยนะไอ้ตรงนี้ก็ไม่จิตไม่ได้เข้าไปแวบไปเลยจิตนี่จะเร็วนะมันวิ่งไปเสวยอารมณ์วิ่งไปวิ่งมาถ้าเราเสวยปุ๊บนานๆมันจะไปปวดตรงนี้เลยแต่ถ้าไปแล้วกลับยังอยู่เรื่อยเลยตั้งมันเลยเห็นชัดเจนเห็นการกระทบลมไปต่อเนื่องเลยนะเข้าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเดินของน้ำเลือดลมมันต้องเดินเพราะฉะนั้นเรามานั่งเนี่ยมันงอสายยางมันหักเพราะนั้นมันก็ดันนะพอมันดันมันก็เกิดอาการชาที่หนังก่อนดันมากๆเขามันก็ดันอยู่เรื่อยเพราะไอ้ตัวปั๊มตลอดเวลาก็ปั๊มเดี๋ยวมันก็ดันมากพอมากๆมันก็เริ่มปวดจากหนังก็เริ่มไปปวดที่เนื้อแล้วยิ่งดันไปเยอะๆก็บางทีเข้าไปกระดูกแล้วเหมือนกันแต่พอเราดูเราก็ตั้งมันในลมเราก็ไม่ได้สนใจตรงนี้นั่นนะเข้ามันถึงเวลามันหมุนไปหมุนมามันเดินไหลมันเลยได้น้ำเหมือนกันมันหาทางไปเนี่ยมันมีเขื่อนกั้นอยู่เนี่ยไปไม่ได้เนี่ยนะเขามันก็ล้นพอจะล้นเขื่อนมันก็ล้นออกปื๊ดมันก็ไปไม่ได้ไอ้ตัวบีบคั้นตรงนี้หายไปเลยมันก็เกิดข้ามอารมณ์ไปเขาเรียกว่าดับไปเองตามธรรมชาตินี่คือดับทุกขั้นที่2เป็นนิโรธขั้นที่2ดับที่กาย2ขั้นตอนแล้วนะดับที่กายเห็นไหมฮะไอ้นี่เมื่อเห็นการดับของทุกข์ดับไปแล้วเราจะเกิดรู้สึกอะไรกายมันก็จะเบาขึ้นมาเลยเบาเย็นตั้งแต่ไอ้ที่มันปวดเนี่ยมันหายไปเลยหายปุ๊บเหมือนไม่เคยปวดหรอกแล้วมันก็จะเย็นเบาสบายตั้งแต่พื้นเท้ามาถึงที่ศีรษะเลยโปร่งโล่งเบาสบายชั่วขณะอย่างนั้นอยู่โยมจะเห็นการดับมันจะรู้สึกยังไงมีความสุขขึ้นมาแล้วเมื่อกี้มันบีบคั้นตอนนี้มันหายไปแล้วแล้วบีบแรงซะด้วยแต่เราเบนประเด็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อแรงความสุขที่เกิดขึ้นจากการดับทุกข์อย่างนี้ก็มากขึ้นเหมือนกันแต่เริ่มต้นเราเปลี่ยนอิริยาบถเราก็รู้สึกมันเบาสบายขึ้นแต่ตอนนี้ที่มันข้ามอารมณ์เนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีความสุขมากกว่าเราจะเห็นขั้นตอนแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นนี่คือการดับทุกข์ขั้นที่2เป็นนิโรธตัวที่2ตัวถัดมาก็เลยเราก็นั่งอยู่เหมือนเดิมก็นั่งดูลมไปเรื่อยดูไปดูมาอยู่ๆมันก็ใกล้จะสงบแล้วลมก็เบาลงเหมือนจะค่อยๆสงบลงอยู่ๆมันเกิดคิดขึ้นมาเลยไม่รู้เมื่อไหร่มันก็ไปคิดมาคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ตั้ง10 20ปีมาแล้วก็เอามาคิดให้เห็นชัดเจนเลยท่านบอกว่าทำจิตให้ถอยหลังมานิดนึงนะให้ถอยหลังมาทำจิตนะไม่ได้เอาตัวถอยมาแค่เอาจิตถอยปุ๊บแล้วก็นั่งดูตรงนี้เลยมันจะคิดอะไรเอ้าเราจะดูตั้งจิตตรงนี้ไว้ว่าเราจะดูไม่ตามงั้นเราก็เห็นความคิดพอคิดขึ้นมาอ๋อนี่คิดดีเนี่ยคิดจะไปทำบุญอ่ะเราก็รู้ก็ปล่อยไม่ต่อเรื่องคิดไม่ดีนี่ไปว่าคนอื่นเขาอ้าวก็หมดรู้ก็ปล่อยไม่ต่อเรื่องคิดอดีตก็รู้นี่อ้าวคิดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยก็รู้อดีตก็รู้ก็ปล่อยไปคิดอนาคตนี่ไปสร้างอนาคตเราหวังว่าพรุ่งนี้ประเดินนี้จะไปทำอะไรก็รู้ก็ปล่อยไปก็เห็นเรากำหนดรู้อย่างนี้ไว้เรื่อยๆเนี่ยตอนนี้จิตตรงนี้ที่กำหนดรู้เนี่ยตัวนี้มันนิ่งแล้วเห็นไหมนิ่งรู้อยู่ตรงนี้เมื่อรู้ตรงนี้มันจะเกิดความคิดในจิตขึ้นมานี่เขาเรียกว่ารู้จิตเห็นจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาอยู่ขั้นนี้นั้นโยมจะเห็นการเกิดดับของจิตจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่เรากำหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปจะดีหรือจะเลวจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ให้รู้แค่นั้นแล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยแรกๆอาจจะไม่ดับแต่รู้บ่อยๆเข้าบ่อยเข้ามันทันอารมณ์ตุ๊บมันจะดับพอมันดับต่อเนื่องระยะหนึ่งมันเกิดสว่างขึ้นมาเลยแจ้งขึ้นมาอย่างนั้นโยมแจ้งชัดในความรู้สึกของโยมเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองความแจ้งนั้นจะบอกยังไงอธิบายยังไงยากมากที่จะบอกต้องโยมทำไปถึงแล้วโยมจะรู้เองเป็นปัจจตังเฉพาะตนเรื่องนี้จะอธิบายกันยากบอกได้เลยแต่ว่าสภาวะนี้มันจะเกิดอย่างนี้โยมต้องเห็นการเกิดดับของจิตตรงนี้มันก็จะเกิดความสว่างที่โยมถามว่าทำนิโรธให้แจ้งมันแจ้งยังไงนี่คร่าวๆนะเป็นตัวเดินของการปฏิบัติแต่ถ้าโยมจะเอาปริยัติมาเทียบมันละเอียดกว่าแล้วโยมจะเข้าใจตรงนั้นไม่ถึงหรอกจะทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยมันยากเลยแต่ถ้าโยมทำตรงนี้แล้วทำให้มันมากไปเรื่อยมันพัฒนาแล้วเนี่ยมันจะเกิดความชัดเจนความแจ่มแจ้งชัดเจนมันจะเกิดขึ้นความไม่สงสัยจะเกิดขึ้นความละทิฏฐิตัวตนมันก็จะเกิดขึ้น
ความไอ้ก็เรียกว่าเครื่องหมายของความคนดีก็คือความกตัญญูกตเวทีเนี่ยก็ต้องมีขึ้นแน่นอน 100% ถ้าไม่มีตัวนี้ถือว่าเข้าถึงตรงนี้ไม่ใช่แล้วเมื่อได้ตรงนี้แล้วเนี่ยพอนี่เนี่ยปฏิบัติอยู่แต่พอออกจากปฏิบัติปุ๊บโยมไปเจอใครไปเจอกระทบกับอารมณ์อะไรไม่เห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจได้ยินสิ่งไม่ชอบใจมันจะวางอารมณ์ได้เร็วแล้วนะจะตรวจสอบได้มันจะไม่มีตัวตั้งไม่มีตัวอะไรแล้วมันจะไม่ไปคัดค้านไม่ไปขัดแย้งกับใครธรรมะจะเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วมันเป็นเช่นนั้นเองเพียงแต่เราต้องการกับไม่ต้องการเราชอบกับไม่ชอบนั่นเองถึงเกิดปัญหาที่สุดแล้วการเถียงกันเกิดจากอะไรมานะทิฏฐิมานะก้าวตัวเองเนี่ยสูงกว่าเขาสำคัญว่าสูงกว่าสำคัญว่าเท่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาตัวเองเสมอเขาสำคัญว่าสูงกว่าสำคัญว่าเสมอสำคัญว่าต่ำกว่าตัวเองต่ำกว่าสำคัญว่าสูงกว่าสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาแล้วก็มีคำถามว่าอ้าวเราเสมอกับเขาแล้วสำคัญว่าเสมอเขาแล้วมันผิดยังไงอ่ะมันยังมีการเปรียบเทียบไงเพราะฉะนั้นการคำว่าสันโดษเนี่ยจิตต้องอยู่กับตัวเราจริงๆสันโดษต้องพอใจในตัวเราเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นกระทบมาเกี่ยวข้องเลยเพราะนั้นคำว่าสันโดษเนี่ยคือการมาอยู่กับตัวเองนั่นแหละเป็นการทำให้มีสติมากขึ้นจิตคนเมื่อเข้าถึงสภาวะนี้แล้วเนี่ยมันจะสันโดษแต่ไม่ไปรังเกียจอย่างอื่นอยู่คนเดียวดูตัวเองได้แต่ทำงานร่วมกับคนอื่นได้หมดไม่ขัดแย้งมันจะต้องเป็นสภาวะนั้นมันจะเป็นอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมันยังถึงไม่ถึงมันอยู่ที่ตัวนั้นความละเอียดของจิตมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวนั้นแต่ถ้าไปถึงจุดนี้แล้วเนี่ยจะคล้ายๆกันแบบนี้นะประเมินได้อย่างนี้ถ้าโยมไปยกเอาปริยัติมาแล้วบอกต้องอย่างนี้ไม่มีใครตรงหรอกโยมนั่นเป็นของพระพุทธเจ้าบอกให้เลยว่าในปริยัตินะเป็นธรรมะของพระเจ้าล้วนๆเลยอาตมาอยากจะยกให้ฟังนะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยนะใน 42,000 พระธรรมขันธ์คืออะไรพระอภิธรรมอภิธรรมมี 42,000 พระธรรมขันธ์ครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงของพระไตรปิฎกแล้ว 42,000 พระธรรมขันธ์เกิดจากอะไรเจอจากจิตพระพุทธเจ้าที่กำลังเสวยมุติสุขในสัปดาห์ที่4มาพิจารณาธรรมะที่เกิดจากพระองค์ดังนั้นการฝึกสติฐาน4คือมารู้กายเวทนารู้จิตแล้วเกิดธรรมะเห็นไหมธรรมานุปัสสนาไอ้ตัวนี้มันมาเกิดไม่ใช่ว่ามันไปเป็นธรรมทำยังไงเราก็จะไปหาไม่ต้องหาเอาจิตมารู้กายไปเรื่อยๆรู้กายรู้เวทนาที่เราเห็นนี่แหละทุกเกิดขึ้นเป็นยังไงสุขเกิดขึ้นเป็นยังไงสุขเรารู้แค่นี้เรื่องหลักๆมีแค่นี้เท่านั้นไอ้รายละเอียดเนี่ยปล่อยออกไปเอาตัวหลักอยู่ก็เรียกว่าเศษเนื้อข้างเคียงอย่าไปสนใจเอาเนื้อตรงกลางที่เราจะใช้เมื่อเราได้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเนื้อจริงๆของมันโดยที่จิตนี่ไม่เข้าไปกระเพื่อมอะไรมันรายละเอียดมากที่ว่าอธิบายยากในความกระเพื่อมของจิตนะไปพูดตรงเนี้ยยังไงก็เข้าใจยากแต่ถ้าทำตามทางแบบนี้แล้วเนี่ยโยมจะสภาวะนี้จะสัมผัสได้เองด้วยตัวเองท่านถึงบอกว่าเป็นปัจจตังเฉพาะตนเห็นไหมฮะเพราะนั้นใน 42,000 พระธรรมขันธ์เกิดอะไรอภิธรรมจิตคัมภีร์ที่พระเจ้าพิจารณาจิตแล้วอภิธรรมนี้เป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนทุกขุมลุ่มลึกคัมภีรภาพขนาดเราแปลมาแล้วว่าสังฆทานเนี่ยเห็นไหมสวดแล้วแปลให้ฟังโยมพอเข้าใจแต่ยังไม่ใช่ต้องแปลไทยเป็นไทยอีกเพราะฉะนั้นในรายละเอียดของตัวนี้มันเป็นสภาวะที่เรียกว่าเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานล้วนๆเลยนั่นเป็นจิตตรงนี้หลังจากพระเจ้าพิจารณาอภิธรรมจบอะไรเกิดขึ้นเกิดฉับพลันรังสีขึ้นมานี่ก็เรียกว่าบุญญาฤทธิ์มันเกิดลักษณะนั้นเกิดจากธรรมะตัวนี้เพราะฉะนั้น 42,000 พระธรรมขันธ์เป็นเรื่องของพระเจ้านะเราไม่บังอาจแต่เราตามท่านไปได้ตามรอยบาทพระองค์ไปเมื่อเราสมาธิเกิดแล้วจะเกิดอะไรเราจะรู้แล้วมันวิปัสสนาเกิดแล้วมันจะเกิดอะไรในตำราเราไปเช็คมาอ้าวใกล้เคียงอย่างนั้นเท่านั้นนะนะไม่ใช่จะเหมือนไม่ใช่นะมันจะไปทางนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกับมรรคองค์8ก็ทางนี้แหละแต่ถามว่าเดินไปแล้วเนี่ยเห็นเหมือนกันไหมคนหนึ่งก็เดินก้มหน้าก้มตาเห็นอะไรก็เห็นข้างทางเฉยๆคนหนึ่งก็เดินหันนู่นหันตรงนี้ก็เห็นสองข้างแต่ตรงกลางไม่ค่อยเห็นบางคนหนึ่งก็มองนู่นมองนี่ข้างบนก็ไปเห็นข้างบนข้างล่างก็ไม่ค่อยเห็นเห็นไหมการเห็นจริงไม่เหมือนกันแต่เดิมในทางเดียวกันนี่แหละมรรคองค์8เหมือนกันนี่แหละเพราะฉะนั้นเราอย่าไปประเมินประมาณหรือไปตัดสินตรงนั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมะจะเป็นธรรมชาติจริงๆธรรมชาติของเราเนี่ยกรรมไม่เท่ากันอีกกรรมที่เราทำมาเนี่ยคิดที่พูดที่ทำไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้คู่แฝดจะไม่เหมือนเลยใช่ไหมไปดูให้ดีๆให้แฝดเหมือนกันละแต่ไงก็ไม่เหมือนต้องมีข้อแตกต่างจะได้เพราะฉะนั้นในธรรมะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเอาประเมินเอาหลักการเอาวิธีการแล้วเราลงมือทำแล้วปฏิเวทคือผลคือเขาเรียกประสบการณ์ที่เราทำแล้วมันเกิดกับเรานี่แหละมันจะเป็นเฉพาะตนจะไม่เหมือนใครหรอกเพราะฉะนั้นผู้ใหม่ก็ห้ามไปคุยกันเองเดี๋ยวสับสนถามครูบาอาจารย์ถามผู้รู้ท่านที่ท่านต้องรู้จริงนะต้องบอกไว้หน่อยนึง
างคนตั้งตัวเป็นผู้รู้ก็มีตั้งเป็นอาจารย์แต่ไม่ถึงก็มีอันนั้นต้องแล้วแต่เขาจะไม่ค่อยกันเท่าไหร่หรอกตามหลักแล้วแต่เป็นอาจารย์เนี่ยมันไม่ง่ายต้องรู้ทะลุปูโป่งแล้วเขาถึงจะมาเป็นแล้วถึงจะรู้เขาจะไม่พูดเขาจะพูดในเนื้อหาที่คนนี้ต้องการอะไรแล้วเขาจะต้องทำอะไรแค่ไหนเท่านั้นเองเพียงแต่จะต้อนเขาให้เข้าไปในมรรคองค์8นี้เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นอย่างนี้ได้แล้วนี่ตะกี้นี่บอก 42,000 พระธรรมขันธ์นะอีกอันนึงคือพระสูตรพระสูตรมีเท่าไหร่ 21,000 พระธรรมขันธ์21,000 พระสูตรสุตตันตปิฎกเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับอะไรประวัติของพระพุทธเจ้า 45 พรรษาทั้งหมดเลยพระองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนก็เกิดสูตรที่นั่นขึ้นไปแสดงธรรมที่ไหนก็เกิดสูตรที่นั่นขึ้นเพราะนั้นพระสูตรจะเกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีมากที่วัดเชตวันนะเพราะพระพุทธเจ้าจำพรรษาที่นั้นนานที่สุดถึงเท่าไหร่16พรรษาแล้วก็ไปจำพรรษาที่เมืองนี้เหมือนกันสาวัตถีแต่ที่โลหะปราสาทของนางวิสาขานั่นอีก6พรรษา5พรรษาเป็นทั้งหมด21นะถูกไหมฮะนั่นแหละเพราะนั้นนานมากพระสูตรก็เกิดขึ้นเยอะแยะไปแสดงกับใครกับใครกับใครอย่างเงี้ยแต่ท่านก็ยังยกตัวอย่างก็ไปแสดงกับชาวกาลามเนี่ยก็เกิดกาลามสูตรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นพระสูตรต่างๆคือเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องของพระเจ้าที่ทรงโปรด 45 พรรษาของพระองค์ 21,000 สุดท้ายเหลือ 21,000 คือพระวินัยปิฎกวินัยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรระเบียบจะว่าไปแล้วในวินัยของพระคือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมกฎหมายมันอยู่ในนี้หมดเลยนะในวินัยหมดเลยนะระเบียบทุกอย่างแต่ว่าในตัวเรื่องของศีลน่ะมันก็มีของศีลพระก็อยู่ในตัววินัยนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นศีลอันหนึ่งในปฏิโมกแต่นอกปฏิโมกคือวินัยในปฏิโมกและนอกปฏิโมกในปฏิโมกเรามี227สำหรับพระภิกษุณีก็หมดไปแล้ว311อันนั้นถือว่าหมดไปแล้วก็ไม่มีแล้วถัดมาก็เป็นสามเณร10แล้วก็มีแม่ชีก็10แม่ชีต้อง10เพราะแม่ชีวัดสังฆทานพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้ว่าถ้าเป็นแม่ชีต้อง10แต่ถ้าไม่10โยมแม่ชีมีศีล8ก็เท่ากันนี่ขมะไม่ต่างกันนะโกนผมไม่มีความหมายเพราะนั้นเมื่อศีล10คืออะไรชาตะรูปะรัชตะปฏิฆาหนะไม่ให้พอใจในเงินและทองแล้วเราจึงมาพูดกันมาต่อกันมาว่าห้ามจับปัจจัยเงินทองไม่ใช่เขาห้ามพอใจห้ามเอาใจไปจับมันเอาเราจะยกตัวอย่างก็ได้นะมีแบงค์อยู่นี่ส่งแบงค์มาให้ผมหยิบแบงค์เอาไปไหนเนี่ยเราจะเอาไปสร้างไปถวายเรื่องพระนะไปถวายสังฆทานสมมุติถวายสังฆทานเอางั้นผมรับมาแล้วผมก็ไปจัดการให้อานันต์เนี่ยท่านจะถวายสังฆทานไปจัดการให้หน่อยผมผิดไหมผมหยิบไปอย่างเงี้ยไม่ผิดเพราะมันเจตนาทำไงผมเอาไปเพียงเป็นไปรษณีย์สื่อให้เขาอาการรับส่งของพระอยู่ตรงนี้นี่เป็นเรื่องของคนให้เขาถูกหมดเลยแต่นี้ผู้รับเนี่ยจะรู้ว่าถ้ารับมาแล้วเราเอามาเก็บไว้เองที่กุฏิอันนี้เราอาบัติแล้วเราผิดแล้วเราจะรู้เองพระจะต้องรู้แต่ไม่จะไปพูดให้โยมฟังโยมพูดไม่ได้อีกอาบัติพระนี่ไปพูดโยมฟังไม่ได้นะเพราะเป็นเรื่องของพระละเอียดอ่อนที่ว่าโยมจะเข้าใจยากแม้จะคำนี้เขายังไม่เข้าใจเลยเห็นไหมมันเป็นศีลข้อที่10ตนเองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าแม่ชียังมีปัจจัยอยู่ก็ถือว่าเป็นแม่ชีไม่ขาดในคำมะเรียกว่าไม่ขาดออกจากบ้านจากเรือนทีเดียวยังอยู่กันยังโพพันยังปอนี้อยู่ก็เรียกว่าชั่วคราวเป็นในคำมะชั่วคราวพระก็ยังชั่วคราวเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่ศึกก็คือถาวรเท่านั้นเองเขาออกมานี่ถือว่าเป็นชั่วคราวหมดแหละแล้วพยายามจะทำถามว่าแล้วมาถึงมาตรงนี้ได้227ได้ไหมไม่ได้หรอกสักองค์เดียวเป็นลูกชาวบ้านมาก็พยายามที่มาปรับมาขัดมาเกาให้มันได้ถ้าใครได้227นั่นแหละพระอรหันต์แล้วเพราะฉะนั้น227เนี่ยมีความพยายามจะกระทำถ้าผิดแล้วทำไงบ่งอาบัติกันมายอมรับยอมสารภาพว่าเรานี้คนดีชอบแก้ไขนี่ไงแล้วก็แก้ไขรอข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะมาแจ้งพระองค์หนึ่งพระก็บอกข้าท่านเห็นหรือเห็นพระเจ้าค่ะเห็นแล้วต่อไปท่านพึงสำรวมระวังไว้ดีต่อไปพึงสำรวมระวังให้ดีต่อไปเท่านั้นเองศีลก็กลับมาแล้วเราก็เคลียร์ตรงนี้จบแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการพัฒนาเป็นการขัดเกลาเป็นการทำให้มันสมบูรณ์ให้บริสุทธิ์มากขึ้นนะเราจึงเรียกว่าเป็นไอ้นี่ไงฮะเป็นอะไรนี่ขออภัยศีลข้อที่สามของนิคมะอภรมจริยาประพฤติอย่างพรหมก็เรียกว่าพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์คือความบริสุทธิ์ของใจลักษณะนี้ไม่ใช่ปุ๊บแล้วมันจะบริสุทธิ์เลยไม่ใช่ห่มผ้าเหลืองแล้วบริสุทธิ์ไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดถึงได้บอกว่าความเข้าใจของคนทำไมไม่เหมือนกันทำไมไม่เข้าใจอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าได้บอกไว้แล้วว่าบัวมีสี่เหล่าในบุคคลทั้งหมดเนี่ยเป็นบัวสี่เหล่าความเข้าใจความศรัทธาความเชื่อมั่นความชัดเจนหรือว่าปัญญาไม่เท่ากัน
ราะฉะนั้นแล้วแต่ตรงไหนดังนั้นตรงนี้ไม่ควรเอามันเป็นเรื่องถกเถียงกันเป็นเรื่องของพระที่ท่านจะรู้ท่านเอาไปแล้วท่านไปเอาไว้เก็บไว้เองไปใช้ในทางที่ไม่ถูกอีกท่านก็โดนของท่านเป็นนั่นแหละก็ในวินัยมีละเอียดลงไปกว่านั้นอีกใช่ไหมรับมาก็โดนใช้จ่ายไปในตรงนี้ก็โดนถูกไหมแต่ถ้ารับมาแล้วแล้วก็ไปทำเขาในเรื่องที่เขาต้องการอย่างนั้นไม่เป็นไรเพราะนั้นเหมือนกับธรรมดาในบริเวณวัดเนี่ยถ้าเกิดมีเราไปเจอแบงค์หล่นอยู่หรือไปเจอทองหล่นอยู่เราต้องเก็บเก็บแล้วเอาไปให้ในเจ้าหน้าที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ประกาศหาหรือว่ายังไงก็แล้วแต่หรือไม่ถ้าไม่มีก็เอาเข้าส่วนกลางไปทำบุญไปแต่ว่าถ้าไปเจอข้างนอกพระห้ามแต่ต้องเป็นวัตถุอนามาตแต่ต้องไม่ได้นี่ก็เป็นความละเอียดของวินัยเนี่ยซึ่งจะบอกกับประชาชนเนี่ยเข้าใจยากเข้าใจยากเพราะนั้นพระแต่พระต้องเข้าใจเพราะว่าคำว่าสิกขาเนี่ยบังคับแล้วว่าเราต้องศึกษาไม่รู้ต้องศึกษาต้องถามผู้รู้จนเราเข้าใจถึงเกิดการพัฒนาที่ถูกต้องจิตจะบริสุทธิ์ขึ้นมาได้อย่างนั้นครับพระอาจารย์นะครับเวลาในช่วงแรกก็ได้หมดลงแล้วครับวันนี้ธรรมะออกรถออกชาติเป็นธรรมะปฏิบัติยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงหน้าเจริญสุขจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบ100วันพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญญาลิศปันดิตโตกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบ100วันพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญญาลิศปันดิตโตณสาราอเนกประสงค์จุนโทวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามตำบลคลองควายอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวันที่20ถึง21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562วันพุธที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานโดยเสด็จพระราชกุศลเวลา 18:45 น.ทุกฝ่ายพร้อมยังบริเวณพิธีเวลา 18:50 น.พระเถระพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐาน105รูปขึ้นสู่อาสนะสงฆ์เวลา 19:00 น.พระเถระพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐาน105รูปสวดมาติกาคณะเจ้าภาพและคณะศิษยานุศิษย์ถวายเครื่องไทยธรรมคณะเจ้าภาพและคณะศิษยานุศิษย์ทอดผ้าไตรพระสงฆ์บางสกุลพระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาเวลา 20:00 น.แสดงพระธรรมเทศนา1กันวันพฤหัสบดีที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานโดยเสด็จพระราชกุศลเวลา 7:00 น.พระเถระพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐานออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 น.ถวายภัตตาหารแด่พระเถระพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐานพระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาเวลา 10:00 น.พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนา1กันพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระเวลา 11:00 น.พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานฉันท์และถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรอีก50รูปโดยเสด็จพระราชกุศลถวายเครื่องทัยธรรมที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานและเครื่องทัยธรรมโดยเสด็จพระราชกุศลแด่พระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายเครื่องทัยธรรมโดยเสด็จพระราชกุศลแด่พระสงฆ์ที่รับอาราธนามาฉันท์พระตาหารเพลจำนวน50รูปเวลา 19:00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นอันเสร็จพิธีอ
ขอเชิญร่วมทอดพระป่าสมทบทุนกองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนื่องในโอกาสครบรอบ7ปีศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ในวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์2562โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์เวลา16นาฬิการถบัสออกจากหน้าวัดสังฆทานมุ่งหน้าสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์เวลา17นาฬิกาลงทะเบียนปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญเวลา19นาฬิกาพระราชวิสุทธิประชานาถหลวงพ่ออลงกตติขปัญโญเมตตาแสดงธรรมเวลา20นาฬิกาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเมตตาแสดงธรรมเวลา21นาฬิกาพระครูสมุทรนิรุตนิติสาโรวัดป่าจริยธรรมจังหวัดเลยนำปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์เวลา7นาฬิการถบัสออกจากหน้าวัดสังฆทานมุ่งหน้าสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์เวลา8นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา9นาฬิกา30นาทีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์เวลา11นาฬิกาพระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนเมตตาแสดงธรรมเวลา13นาฬิกาทอดผ้าป่ากองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริหลวงพ่อสนองกตปุญโญเวลา15นาฬิการับพรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมบุญกองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานในโอกาสครบรอบ7ปีของศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ได้กองทุนละ 2,000 บาทสำหรับท่านที่ประสงค์จะร่วมบุญกองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานสามารถติดต่อได้ที่คุณนบมอเตอร์ธรรม0804557171หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebookมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์มาร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมะตามดำริหลวงพ่อสนองกตปุญโญร่วมกับมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ในระหว่างวันที่23ถึง24กุมภาพันธ์ด้วยกันนะคะอนุโมทนาบุญค่ะสวัสดีค่ะกำหนดการเปิดรับสมัครโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2562มีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2562เปิดรับสมัครกุลบุตรตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2562วันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562เวลา13นาฬิกาพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีวันจันทร์ที่8เมษายน2562ช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสามเณรภาคฤดูร้อนช่วงบ่ายเวลา13นาฬิกาสามเณรเดินทางไปปฏิบัติธรรมยังวัดสาขาของทางวัดสังฆทานเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการคือ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือหากยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครแทน1ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร1ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับ 4.รูปถ่ายปัจจุบันขนาด2นิ้วจำนวน1รูป 5. หากเปลี่ยนชื่อและนามสกุลในเอกสารต่างๆที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกันให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลเพิ่มเติมด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164ขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างกุฏิพระและที่พักสำหรับสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานณศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาคริสตันราชพฤกษ์เลขที่บัญชี408-447-4704หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999โทร02-496-1164จิตยกใจตัวเองเนี่ยให้มีศรัทธาความเชื่อมีความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าที่ศรัทธาแน่นแฟ้นแล้วที่เราจะทำความดีมั่นใจในความดีตัวเองศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์ศรัทธาในข้อวัดปฏิบัตินี่เป็นการละกิเลสได้มีศรัทธามากขึ้นอุปสติเรียกว่าทำใจให้สงบยิ่งขึ้นไปสงบแน่นะแน่นอนเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเจริญสมาธิให้มากขึ้นคือยินดีในความสงบให้มากขึ้นเพียรให้สงบให้มากขึ้นนิเวศที่สุดให้มากขึ้นแล้วก็ถึงด้านปัญญาเมื่อเข้าสมาธิแล้วก็ถึงด้านปัญญาพิจารณาละวางพิจารณาเห็นความจริงของสภาวะของรูปนามของกายใจอย่างนี้เนี่ยจึงว่าพยายามบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นอินทรีย์ภาระเนี่ยภาระแปลว่ากำลังเมื่อมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาแล้วก็เป็นภาระเป็นกำลังที่จะตัดกิเลสได้เร็วพอมีศรัทธามีวิริยะมีขันติมีสมาธิมีปัญญาก็พออินทรีย์แก่กล้าปุ๊บเราก็ตัดอะไรได้ใครมาด่าเราก็ไม่โกรธใครมานินทาเราก็ไม่เสียใจไม่ดีใจเราจะมีกินก็ไม่เป็นทุกข์ไม่มีกินก็ไม่เป็นทุกข์มีเรื่องราวอะไรเราก็วางเฉยเพราะอินทรีย์มันแก่กล้าแล้วจิตมันน้อมโอนเอียงไปสู่ธรรมะคือโคตรภูญาณคือจิตมันเข้าไปสู่โคตรของความเป็นผู้ไม่หนาแน่นด้วยความทุกข์คือเป็นผู้เบาบางจากความทุกข์ผู้ตัดเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นของโลกีสุขนั้นเป็นทางของโลกุตตระการไม่ยินดียินร้ายนั้นเป็นสุขที่สุดเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วอินทรีย์ก็จึงอบถูกอบรมบ่มให้แก่กล้าก็ไปเป็นเครื่องเรียกว่าอินทรีย์แปลว่ากำลังก็เรียกว่านกทั้งหลายเนี่ยไม่มีนกอะไรที่จะบินข้ามทะเลหรือบินได้นานหรือบินได้เก่งมีกำลังปีกแข็งแรงเท่ากับนกอินทรีย์จึงเรียกว่านกอินทรีย์นั้นเป็นผู้มีกำลังมากก็จึงได้ยกให้ว่าเป็นยอดพญานกคือพญานกอินทรีเนี่ยเหมือนกับราชสีเนี่ยสัตว์ทั้งป่าสัตว์ในป่ายกให้แก่พญาราชสีมีกำลังแข็งแรงมีอำนาจมากทางด้านกายและจิตใจในบรรดานกทั้งหลายก็ยกย่องให้กับนกอินทรีเป็นยอดพญานกที่มีความแข็งแรงนกทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะต่อต้านสู้กำลังนกอินทรีได้การประพฤติปฏิบัติธรรมที่ว่าอบรมบ่มนิสัยแล้วอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าแล้วจึงมีกำลังทำความเพียรทำขันติให้มากขึ้นจึงว่าเมื่อมีกำลังแล้วมากขึ้นโดยการตัดละกิเลสได้ทันทีนั้นหรือว่ากิเลสไม่ครอบงำจิตใจนะเขาเรียกว่าอินทรีย์แก่กล้ามีกำลังสติอย่างแก่กล้าเรียกว่าสตินั้นสามารถรู้เท่าทันกิเลสตัวเองตลอดเวลาคืออารมณ์ทั้งหลายไม่ขุ่นมัวคือจิตก็ไม่แปรปรวนไปอย่างอื่นพิจารณาจิตแล้วมีแต่ความเพียรมีแต่ขันติมีแต่สติปัญญาครอบคุมอยู่จึงเรียกว่าอินทรีย์
อินทรีย์แปลว่ากำลังถ้าเราไม่มีอินทรีย์ไม่มีกำลังแล้วเราไม่สามารถชะละกิเลสได้ไม่ใช่ปฏิบัติเฉยๆได้ชะละได้เราต้องอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าแล้วจึงจะละกิเลสได้โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิทโยมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164 SMS 4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับนมัสการครับครับก็ขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมสองใจก็ช่วงที่สองนี้สายก็ยังว่างนะโยมก็โทรเข้ามาได้เลยอย่างที่กล่าวแล้วเมื่อสักครู่นี้ ในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยจะมาถึงกล่าวถึง 84,000 พระเจ้าขันมีอะไรบ้างนะแล้วเราจะทำตรงไหนอ่ะแปลธรรมะส่วนไหนมาเอามาทำเราก็จับมากลับที่ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอันนี้เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็แสดงธรรมเป็นครั้งแรกบทปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วหลังจากแสดงธรรมครั้งแรกปุ๊บปัญญาวัคคีย์1ใน5คือท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดการพิสูจน์ได้ว่าธรรมะที่พระเจ้าตรัสรู้นี้บุคคลสามารถประพฤติปฏิบัติตามแล้วมีผลจริงท่านอัญญาโกณฑัญญะแค่ฟังเท่านั้นนะเพราะว่าบารมีเข้ามาใกล้เต็มแบบธรรมชาติฟังแล้วก็สำเร็จเพราะเป็นการสำเร็จด้วยการฟังและการบรรลุธรรมมี5วิธีด้วยกันเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปก็ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับโยมทองสุขครับเจริญสุขจะโยมส่วนนมัสการค่ะหลวงพ่อดีใจมากเลยเห็นหลวงอาจารย์มาอยากจะถามอาจารย์ว่าคำว่าบ่มอินทรีย์ปฏิทำยังไงคะฮะบ่มอินทรีย์อ๋อฮะให้แก่โดยการใช่ไหมต้องปฏิบัติยังไงคะก็อินทรีย์5ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายก็บ่มตาบ่มหูบ่มจมูกบ่มลิ้นบ่มกายเมื่อเห็นเนี่ยตาเห็นเนี่ยมันก็ชอบกับไม่ชอบแล้วก็ทําเฉยเนี่ยบ่มละได้ยินก็สักแต่ว่าก็ได้ว่าแค่ได้ยินไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบนะได้กินชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าได้รสชาติชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าจะสัมผัสจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งก็ไม่ว่าก็เฉยนั่นแหละบ่มแบบนี้ฮะการจะบ่มอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีฝึกฝนในเรื่องของสตินั้นเมื่อมีสติมากำกับมากำหนดรู้มันถึงจะวางมันถึงจะเข้าใจตรงนี้ถามว่ามันจบไหมไม่จบหรอกต้องค่อยๆพัฒนาทำไปเรื่อยๆบ่มเขาเรียกว่าบ่มไงบ่มจนกระทั่งมันสุกจนกระทั่งมันถึงเต็มที่ปุ๊บมันถึงกำลังของมันแล้วเนี่ยนะเมื่อผมบ่มตาบ่มหูบ่มจมูกบ่มลิ้นบ่มกายไปเรื่อยๆมันจะเกิดความรู้สึกได้อีกอย่างนึงขึ้นมามันจะเกิดความเชื่อขึ้นมาแล้วพอระบมไปถึงจุดตรงนี้ได้เนี่ยอ้าวเราเฉยได้แล้วจิตใจสบายขึ้นมันจะเกิดศรัทธาขึ้นมานี่เป็นอินทรีย์ทางจิตเป็นสัตตินทรีย์เป็นศรัทธาก็เกิดขึ้นแล้วก็เกิดปัญญินทรีย์ปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วด้วยการทำอะไรเราฝึกสตินทรีย์คือสติเป็นตัวมาบ่มขั้นต้นนั้นสติจะเป็นตัวควบคุมทั้งหมดเป็นสตินทรีย์เป็นสติเป็นอินทรีย์แล้วก็เกิดเป็นวิริยินทรีย์ก็วิริยะความเพียรเกิดสมาธินทรีย์ก็เป็นสมาธิตั้งมั่นเพราะฉะนั้นในอินทรีย์5ถัดมาจะเป็นเรื่องของศรัทธาแต่จริงๆเขาเรียงในปริยัติว่าศรัทธาวิริยะสมาธิปัญญานะฮะศรัทธาวิริยะสมาธิสติปัญญาเขาเรียกอย่างนี้แต่ด้วยความเป็นจริงของการปฏิบัตินะสติเป็นตัวที่ต้องทำให้มากที่สุดไม่มีการพอเลยแต่ศรัทธามากไม่ได้ศรัทธามากไปถ้าปัญญาไม่พอ
ก็งมงายเชื่อเลยนะถ้าปัญญามากกว่าศรัทธาถึงก็ฟุ้งซ่านเก่งเกินอาจารย์เก่งเกินไปแล้วไม่มีความเชื่อพวกที่เรียนมากๆลงเตอร์อย่างเงี้ยเพราะก็จะไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายนะแต่นี่เขาจะมีปัญญาอันนี้เราไม่ได้ว่าเขาไม่สำเร็จนะแต่ว่าถ้าเขากลับมานิดเดียวในเรื่องของศรัทธาด้วยการมาฝึกสติเท่านั้นเนี่ยมาฝึกสติปุ๊บความเชื่อเขาจะเกิดขึ้นความศรัทธาเชื่อมั่นเขาจะเกิดขึ้นจนเชื่อจนประสาทะเลื่อมใสได้เลยนั่นก็เป็นว่าศรัทธากับปัญญาต้องเสมอกันเมื่อมีศรัทธาก็ต้องมีปัญญาเมื่อมีปัญญาก็ต้องมีความเชื่อผสมกันอยู่ความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นด้วยการมีสติเป็นตัวคุม2อันนี้ถัดมาก็อีกคู่นึงก็คือวิริยะกับสมาธิสมาธินี่ถ้ามากเกินไปก็ยึดสมาธิอีกจะมาเข้าสมาธิปฏิบัติเมื่อไหร่ก็เข้าสมาธิง่ายมากกำหนดรู้ก็เข้าแล้วก็จะไปติดอยู่ตรงนี้ยึดติดตรงนี้อีกแต่ถ้าวิริยะมากล่ะเพียรจังเลยเดินโยกมมากจังเลยปฏิบัติโอ้โหสามมุมหามข้ามไม่เคยสงบเลยเพราะตั้งใจเกินไปเพราะอยากเกินไปเห็นไหมมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันก็เหนื่อยเปล่าอีกทั้นั้นถ้าไปด้วยการที่มีสติควบคุมนะเราฝึกสติอยู่สติจะมีความเพียรฝึกสติด้วยความเพียรชอบฝึกไปฝึกมาจิตหยุดคิดเป็นสมาธิเป็นสมาธินี่คือสมาธิที่มีสติกำกับอยู่เมื่อเป็นแบบนี้นี่เขาเรียกว่าสติมาควบคุมวิริยะกับสมาธิให้เสมอกันเนี่ยบ่มอินทรีย์แบบเนี้ยเมื่อมันมีกำลังแก่แล้วเมื่อเสมอกันได้แล้วเนี่ยเมื่อสติมีกำลังเต็มที่สติจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวออกมาเป็นเรียกว่าเป็นสติที่มีกำลังเขาเรียกว่าสติพละเห็นไหมอย่างที่เรามากล่าวขั้นต้นไงว่าเมื่อออกกำลังกายเราจะได้กำลังกายเมื่อออกกำลังจิตเราก็ได้กำลังทางจิตออกกำลังจิตด้วยการมาฝึกสตินี่แหละฝึกสติให้รู้ตัวเราเนี่ยเท่านั้นเองสัมมาสติคือสติที่รู้เราไม่รู้ใครรู้กายรู้ใจเรานี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อฝึกสติไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเข้าอินทรีย์ตัวนี้ก็เกิดกำลังขึ้นมาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเกิดเป็นมีเกิดเป็นกำลังขึ้นมาเป็นสติกับพละมีกำลังแล้วก็เกิดศรัทธาพละศรัทธาก็มีกำลังตั้งมั่นเลยเป็นภาษาธะเริ่มใสเลยเชื่อแบบเริ่มใสแล้วแล้วก็ปัญญาพละปัญญาก็มีกำลังเฉียบคมเลยคิดอะไรทะลุปูโป่งรู้แจ้งชัดเจนหมดแล้วก็วิริยะก็เป็นพละมีความเพียรเต็มกำลังแล้วก็มีสมาธิเป็นพละสมาธิก็ตั้งมั่นตลอดทั้งวันไม่คิดอะไรเลยเพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราวนี้แล้วเขาเรียกว่าเกิดกำลังขึ้นเกิดพละขึ้นมา5อย่างเมื่อบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการแล้วก็จะเกิดกำลังอย่างนี้การบ่มอินทรีย์ก็คือการออกกำลังจิตนั่นเองการบ่มกายก็คือการมาออกกำลังกายถูกไหมฮะพอเข้าใจเนาะเปรียบเทียบอย่างนี้ขอบคุณค่ะค่ะมีอย่างอื่นไหมจบแล้ววางครูก็ได้จ้ะอ๋อโชคดีฮะเจริญพรคงจะสงสัยในคำที่ขอกรรมฐานแหละในกรรมฐานข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนาจะบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหารนิวรณ์ห้าให้หายผมก็เคยไปถามโยมจะสังหารยังไงนิวรณ์เอาเลยสังหารมันโยมก็นั่งงงๆเอ้าจริงๆเราเอาความจริงเนี่ยเขาบอกสังหารนิวรณ์ห้าให้หายโยมจะใช้อะไรสังหารล่ะสังหารยังไงอ่ะบอกหน่อยวิธีการก็ไม่เข้าใจนะแล้วไม่ถามนะก็แปลกแล้วถามว่ารู้จักนิวรณ์หรือยังมันมีห้าอย่างนี่อะไรก็ยังไม่รู้จะพูดภาษาบาลีให้ฟังมีกามฉันทะนิวรณ์มีอะไรนะพยาบาทนิวรณ์อุตตจักขุกัจจานิวรณ์มันเป็นยังไงอ่ะก็ไม่เข้าใจเมื่อเวลาผมสอนมันจะบอกมันเป็นในแนวที่ทำเลยอ่ะธรรมชาติที่เราทำเพราะฉะนั้นย่อๆคือนิวรณ์คือความคิดทุกชนิดเลยความคิดทุกชนิดเลยมันเกิดจากตรงไหนเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสนะเกิดขึ้นมามันเกิดอะไรเกิดชอบกับไม่ชอบพอใจก็ไม่พอใจยินดียินร้ายมีอยู่แค่นี้ทั้งหมดมันจะเกิดตัวนี้ขึ้นเมื่อชอบเป็นไงมันก็จะคิดชอบตามาเห็นของชอบมันก็ชอบที่จะไปเห็นอีกครับหูได้ยินของชอบก็จะชอบที่จะไปฟังอีกครับก็เพลินไปเมื่อเราเคยฟังมันมาหลายเพลงนี้ไปฟังมันนั้นมันนี้มันนี้มันก็ไปเพลินในอารมณ์ตรงนี้คิดไปเรื่อยเลยครับเรียกเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นเราก็ไม่สงบได้เพราะจิตมันปล่อยไปในความคิดวิธีสังหารตัวนี้ทำไงตั้งสติกลับมารู้ลมหายใจมารู้กายเท่านี้เองนี่แหละคือการสังหารตั้งสติกลับมาแต่บางท่านบอกว่ารู้มันคิดพอรู้ตัวปุ๊บเอาไปดึงมันกลับมาเปล่าไม่ได้ดึงพอรู้ปุ๊บมันหดกลับมาอยู่เลยมันไม่ได้ไปมันไปเข้ามาเรื่อยจิตเนี่ยไม่ค่อยอยู่กับที่หรอกธรรมชาติแล้วมันจะออกไปเรื่อยเลยตามที่เราคิดไปถึงตรงไหนไปตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นทำไงที่จะให้มันอยู่กับเราได้เรื่อยเนี่ยพอเราประคองดูรู้ลมมันละเอียดไงดูไปมันก็เลยออกง่าย
อะไรที่เราทำให้รู้สึกมันออกไม่ง่ายก็เราก็ทำตัวนั้นก็ได้นะแต่ไม่ต้องเหมือนใครแต่กระดูกลมหายใจในพระเจ้าก็สำเร็จตัวนี้นะก็ลองค่อยๆสังเกตไปเฉยๆอย่าไปจ้องไปจับจ้องมากนะการดูลมหายใจลมมันเคลื่อนไหวแต่ให้ใจมันนิ่งเฉยเพราะฉะนั้นทำไงก็ไม่ต้องไปวิ่งตามมันหนึ่งไม่ต้องไปจดจ้องอยู่จุดเดียวหนึ่งก็ใช้วิธีว่าสังเกตนะสังเกตดูมันก็เมื่อดูเงี้ยแล้วดูการกระทบสังเกตเบาๆมันเข้าไปยังไงออกไงไม่ต้องไปจ้องมันไม่ต้องไปจดมันดูมันเข้าไปยังไงมันกระทบร่างกายแล้วเนี่ยกระทบผ่านไปยังไงออกยังไงสังเกตไปสังเกตเฉยๆมันจะไม่มีตัวอยากสังเกตนี่เราไม่ต้องการผลเพราะเราสังเกตดูมันจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราทำให้มันสงบมันต้องการนิ่งต้องการว่างแล้วไอ้ตัวนั้นมาแล้วไอ้ตัวขวางนี่แหละมันจะไม่เคยถึงเพราะฉะนั้นวิธีทำท่านบอกให้ทำลักษณะนี้สังเกตไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พอทำแล้วเราก็พอมันไปคิดแต่ไอ้คนที่ทำมันมีกำลังเราจะรู้เลยมันจะคิดก็ปล่อยมันไปจะไปไหนก็ไปแต่เราตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งให้มั่นอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันให้อยู่ที่กายเราให้ได้มันจะไปก็ไปปล่อยไปเลยตั้งอยู่นี้จิตเรามีดวงเดียวนะถ้าเรามั่นใจตรงนี้ได้มันจะไม่ออกตรงนี้ได้แต่ว่าใหม่ๆก็ใช้วิธีนี้เอาถ้าเราเพลินไปในความคิดที่ชอบเห็นก็ชอบได้ยินก็ชอบได้กินก็ชอบในรสชาติที่ชอบก็พาไปเรื่อยอยากจะบินไปกินก็มีก็เพลินไปในความคิดก็สงบไม่ได้ก็ต้องตั้งสติกลับมาที่ตัวตั้งที่เราดูลมหายใจแล้วก็มาดูที่ลมหายใจต่ออันนี้วันนี้ก็จะดับไปในทางตรงข้ามไม่ชอบไม่พอใจมันก็คิดอะไรปลุกใจเจ็บไม่พอใจโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทบ่องร้ายไอ้ตรงนี้ก็เผลอไปในความคิดเหมือนกันไอ้คิดแบบเนี้ยคิดไม่ชอบมันก็คิดในที่สุดก็ไม่เข้ามาสู่ความสงบได้นี่คือนิวรณ์เป็นตัวกั้นไปสู่ความดีความสงบนี่เองเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นนิวรณ์แล้วอย่าไปรังเกียจอย่าไปกลัวนิวรณ์ข้างหลังนิวรณ์ต้องมีความสงบแน่นอนเพราะเขาว่ามันเป็นตัวกั้นดังนั้นวิธีการง่ายๆก็คือเมื่อมันคิดเป็นทางที่ชอบพอรู้ตัวปุ๊บกำหนดรู้กลับมานะพอคิดไม่ดีคิดพยาบาทเป็นพยาบาทนิวรณ์ก็รู้ตัวปุ๊บกำหนดรู้กลับมาพยายามกำหนดตัวนี้ให้บ่อยๆจนเราเคยชินแล้วมันจะมาได้ง่ายขึ้นถ้าไม่เคยชินน่ะยากที่จะทำแล้วเราประมาทแล้วเอ้ยเรารู้แล้วรู้แล้วไม่ทำก็ไม่ได้อะไรถัดมาเราก็ยังปล่อยอารมณ์ไปแล้วไม่ตั้งสติกลับมาล่ะก็ปล่อยไปเลยเดี๋ยวก็ชอบมั่งเดี๋ยวก็ไม่ชอบมั่งคิดไปมันก็ผสมกันอยู่เดี๋ยวทั้งชอบทั้งไม่ชอบนักข้าวนักข้าวก็เกิดอะไรหงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่ตัวที่3แล้วอุทธัจจกุกกุจจานิวรณ์เราทำไงอ่ะก็ต้องตั้งสติกลับมารู้ลมถ้าไม่ตั้งมามันก็คิดไปเรื่อยเลยตอนนี้เดี๋ยวคิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งหงุดหงิดรำคาญใจมั่งนะครับแล้วเขาก็สงสัยเอ๊ะมันจะปฏิบัติไปทำไมเนี่ยจะได้ผลอะไรไม่เห็นมันมีอะไรเลยพุทธเจ้ามีจริงก็เปล่าลูกโน่นสงสัยไปถึงโน่นเลยนะนี่ก็เรียกวิจิกิจฉานิวรณ์แล้วคนที่เริ่มต้นสงสัยมันทำยังไงก็จะสงสัยเรื่อยไปตลอดเส้นทางพวกนี้จะไม่ค่อยทำด้วยแต่จะสงสัยเรื่อยเลยบางทีไปอ่านมาด้วยแล้วก็มาสงสัยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะสงสัยไปเรื่อยมันเหมือนกับเราไปฝังนิสัยเอาไว้เองเพราะฉะนั้นเราพระพุทธเจ้าอาตมาเคยพูดเสมอว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะที่แบบเป็นจริงตรงแน่นอนเป็นอริยสัจจะเลยครับเพราะฉะนั้นไม่น่าสงสัยเลยทิ้งความสงสัยไว้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยๆทีหลังในการปฏิบัติต้นๆเนี่ยมันจะมีสภาวะเกิดทําให้เราต้องสงสัยถามว่าถ้าเราไปถามแล้วเราหายมั้ยเข้าใจแต่ไม่หายสงสัยรับประกันได้ลองไปดูสังเกตจิตให้ดีนะถ้าไปถามผู้รู้ก็จริงอ่ะท่านบอกงี้อ๋อใช่จะกลับมามันยังสงสัยอยู่นะไม่จบเรื่องเพราะมันเป็นวิจิกิจฉาอยู่เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยวางมันลงซะแล้วตั้งสติเข้ามาบ่อยเข้าไอ้ตัวนี้หายไปเองไอ้ตัวสงสัยก็จะหายไปเลยแล้วต่อไปก็จะเป็นคนไม่สงสัยเพราะเมื่อปฏิบัติไปถึงจุดนึงได้สมาธิเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเห็นที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดมันจะกลับมารีวิวให้เราเห็นใหม่เห็นชัดเจนมากเลยจนเราหายสงสัยโป๊ะด้วยตัวเราเองนี่แหละวิจิกิจฉาดับสมาธิมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยคือนิวรณ์นี้ต้องดับเพราะฉะนั้นนิวรณ์คือความคิดพอสงสัยทางนักเข้าแล้วก็ไม่ตั้งสติกลับมามันก็คิดต่อไปอีกใช่ไหมคิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งหงุดหงิดรำคาญใจมั่งลังเลสงสัยมั่งนักเข้าก็เกิดอาการเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนตีน้ำมิตานิวรณ์ตัวสุดท้ายนี่ถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมามันก็เลิกทำเป็นแพ้นิวรณ์ไปแล้วแต่ถ้าเราตั้งสติกลับมาบ่อยเข้าจนกระทั่งสติตั้งมั่นเลยตอนนี้ไม่มีความคิดแล้วหยุดคิดปุ๊บเป็นไรสมาธิเรื่องไงนิวรณ์อยู่ข้างหน้าขวางสมาธิแต่ถ้านิวรณ์คือความคิดแต่พอคุณหยุดคิดเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิไม่ใช่นิ่งไม่ใช่ว่างมันแค่หยุดคิดก่อนเป็นอารมณ์เดียวชั่วขณะเป็นคณิกะสมาธิ
ถ้าหยุดที่ถึงสัก20นาที30นาทีนี่เป็นอุปจารสมาธิตรงนี้ถึงจะเจอสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบนี่จะเจอรู้ตัวนิ่งตัวว่างตรงนั้นถึงจะเห็นเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปเอาคณิกาก่อนชั่วขณะเพราะแค่หยุดคิดเท่านั้นก่อนแล้วเราจะได้ไปถูกแล้วง่ายแต่ถ้าจะไปเอาตรงนั้นไปไม่ถึงหรอกบอกได้เลยแล้วอีกนานกว่าจะไปนั้นทำตรงนี้ซะทำไปเรื่อยๆเราจะได้เข้าใจครับผมนะอันนี้คือข้อค่าของนิวรณ์นะจากสังหารนิวรณ์ยังไงครับผมครับขอขอการพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากจังหวัดน่านนะครับโยมทหวินครับเจริญสุขจะโยมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรโยมโยมโยมมีเรื่องอยากจะถามพระอาจารย์ว่าโยมอ่ะเจริญอภิจารณากายค่ะพิจารณาละเอียดเลยค่ะแล้วมีพิจารณาไปมันก็เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทั้งหมดเลยค่ะโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่ธาตุกับธรรมมีแต่ความทุกข์โยมเคยทำมาหลายวิธีแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยสงบมันรู้สึกมันจะลำบากจิตมันไม่อยู่โยมก็เลยหัดทำแค่อย่างเดียวเนี่ยจิตมันอยู่ปรากฏว่าเขาสงบง่ายจ้ะใช่เขาไม่ดิ้นรนออกไปไหนจ้ะก็จิตมันอยู่ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเรียกช้าๆไปธรรมดานี้แหละในการตาที่สองเนี่ยโยมถูกแล้วก็ดีแล้วทำต่อไปฮะเวลามันเกิดสภาวะให้กำหนดรู้กายกับใจแล้วปล่อยอย่าไปแช่อยู่ในสภาวะนั้นมันจะปิติมันจะอะไรให้กำหนดรู้นะจ้ะนะโยมจะเดินต่อไปได้จ้ะอ่ะอย่างนี้โยมทำอย่างนี้จะถูกกับจริตโยมใช่ไหมก็ถูกแล้วก็ทำต่อไปงั้นเดินจงกรมบ้างนะจงกรมก็เดินแต่เวลาเดินจงกรมอย่าไปพิจารณาเดินจงกรมเอาความเคลื่อนไหวของเท้าไปดูที่ความเคลื่อนไหวเฉยๆแต่เมื่อนั่งเมื่อไหร่เอามาพิจารณาเลยนึกรู้ไปเรื่อยๆในกายให้ละเอียดตามที่สองอาการนี่แหละถูกแล้วฮะทำแล้วได้ผลแล้วก็โอเคมันเคยรู้สึกแบบมองเห็นว่าอ๋อมันทุกข์จริงๆใช่ตอนนี้เป็นการเห็นในขั้นต้นของทุกข์แต่เห็นตัวจริงแล้วมันจะเป็นสภาวะอีกอันหนึ่งความเบื่อก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะถ้าเบื่อถึงขั้นนิพพิทาเนี่ยมันจะเป็นเบื่อชนิดว่าจิตจะต้องเป็นอุเบกขาเบื่อแต่สามารถอยู่ได้ไม่ใช่เบื่อแล้วไม่อยากอยู่อันนั้นจะเป็นวิภวตัณหาเบื่อแล้วไม่อยากได้ไม่อยากอยู่แล้วรู้สึกมันมีแต่ทุกข์ไม่อยากอยู่แล้วที่เนี่ยอันนั้นเป็นปัญหานิดนึงมันอยู่ในตรงตัณหาอยู่แต่ถ้าเบื่อนิพพิทาเนี่ยมันจะต้องมีสภาวะที่เรียกว่ารู้แจ้งชัดมันใกล้จะถึงนิพพานแล้วโยมตรงนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นสภาวะที่เรียกอุเบกขาทางสายกลางจริงๆไม่อคติเลยชอบก็ไม่ชอบไม่มีเลยไม่รังเกียจอะไรเลยนึกออกไหมฮะเพราะนั้นพระอรหันต์เนี่ยท่านไปถึงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่เหลือท่านมีแต่กิริยาจิตเท่านั้นคือหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำปวดก็ขับถ่ายเท่านั้นโยมเป็นไปตามเหตุไม่มีเจตนาเป็นไปตามเหตุแต่ตามปัจจัยเท่านั้นเองสังเกตตัวเองได้ก็คือมันจะไม่อยากรับอะไรไว้เป็นของตัวแจกให้ลูกให้หลานความโลภมันเบาบางไงโยมมันละตรงนี้ได้แบบบางลงไปมันก็จะเริ่มนั่งขึ้นมาจิตเราดีแล้วไงแต่เนี้ยมันเริ่มดีขึ้นสังเกตว่ามีความขยันมากขึ้นจ้ะใช่ความเพียรก็มีความเพียรจะมีมากแล้วก็มีความอดทนขึ้นมาแล้วจะทนกับอะไรได้ทนกับอารมณ์ต่างๆได้มากขึ้นแต่ก็ไม่ต้องไปพูดให้ใครฟังนะยอมจับเรื่องพิจารณาอย่างเดียวเลยนะคะก็อย่าไปอยากทำอย่างเดียวทำไม่อยากทำประกอบกันจะดีสติจะได้ไปไม่งั้นโยมจะไปยึดอีกทำอย่างเดียวแล้วโยมจะยึดคือถ้านั่งโยมทำอย่างนั้นใช่แต่เวลาเดินต้องเดินด้วยแล้วยืนก็ต้องมียืนก็ต้องพยายามกันนะยืนก็ต้องยืนรู้กายเราต้องฝึกด้วยส่วนมากทำอย่างนั้นนะจ๊ะนอนก็ทำด้วยถึงจะครบมหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานคือต้องทำได้ทุกอิริยาบถเลยจะใช้อิริยาบถเดียววิบวตใดบถหนึ่งอ่ะมันก็ยังไม่ถึงมหาสติปัฏฐานแต่เป็นสติฮะมันจะเป็นการยึดไปก็ทำถูกต้องมันจะยึดแน่นอนแล้วมันแก้ยากด้วยยึดเลยฮะพวกที่ชอบแต่นั่งและไม่ชอบเดินเนี่ยจะยึดแน่นอนวิปัสสนูจะเป็นตรงนั้นดังนั้นผู้ที่เดินทุกอิริยาบถเนี่ยพวกนี้จะไม่ค่อยยึดอะไรจะปล่อยกายได้ปล่อยวางได้ง่ายค่ะนั้นตัวเดินเป็นตัวกับตัวให้เกิดปัญญานะโยมเห็นตรงนี้แล้วยังปัญญามันยังเขาเหนื่อยมากๆหรือเขาเพียรมากๆในการพิจารณาก็จะให้เขานิ่งอยู่กับลมนะไปเดินนะโยม
ไปเดินเดินแล้วจะดีเดินแล้วจะได้ปัญญาขึ้นมานะค่ะขอโชคดีนะเจริญในธรรมค่ะจ้าโยมเข้าใจแล้วจ้ามาตรการพระอาจารย์สองรูปเลยค่ะสาธุค่ะตัวเดินเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไปเลยว่าเป็นปราลบความเพียร คนที่จะปราลบความเพียรเข้าถึงความเพียรเนี่ยเป็นคนที่จะต้องเดินเพราะเราจะลืมทิ้งกันไปเรื่อยเรื่องการเดินจงกรมเนี่ยมากเราลองมาสังเกตในพระไตรปิฎกไปอ่านไปดูที่ไหนก็ได้หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์เคยนั่งสมาธิที่ไหนไหมไม่มีนะไม่มีแต่เจริญอยู่ตลอดไหมมันอยู่แต่ว่าแล้วพระองค์เดินจงกรมไหมเดินทุกวันตื่นเช้ามาพระพุทธเจ้าเดินจงกรมทุกวันแล้วหลังจากเดินจงกรมแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเกิดข่ายพยานเห็นไหมนี่คือญาณรู้จะเกิดขึ้นในขณะเดินนี่คือกุศโลบายหรือว่าวิธีการที่ท่านให้ไว้แล้วสอนแจกไว้ให้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องทํายังไงให้มันเป็นปัญญาบางคนนั่งเลยนั่งจนเข้าฌานไปเลยก็มีเพราะมันเริ่มลึกเข้าไปมันก็ลึกเข้าไปลึกเข้าไปในสงบเนี่ยมันก็ยิ่งสงบลึกเข้าไปลึกเข้าไปเข้าฌานเลยตอนนี้อีกทีพอเข้าฌานแล้วโยมไม่รู้จักพอออกจากฌานพิจารณากายอีกทีนี้มันไปยึดตรงนี้เลยแล้วมันจะเกิดของแถมแล้วตอนนี้ความวิเศษจะเกิดขึ้นก็เขาทำวัตถุมงคลเขาก็ทำมาจากตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นพระปฏิบัติเนี่ยท่านเป็นมาทำวัตถุมงคลแล้วนะจริงๆด้วยความเป็นจริงเนี่ยเพราะอะไรอ่ะท่านกลัวจะมายึดติดเปลือกข้างนอกนี้อยู่มันเลยไปแล้วไงท่านอยากแค่เข้ามาในใจธรรมะเนี่ยเข้ามาแก้ไขใจแก้ไขติดเราได้แล้วมันจะเป็นประโยชน์มากแต่ถ้าเรามีวัตถุมงคลแล้วเนี่ยแค่ติดเป็นสมาธิตรงนี้อธิษฐานมันก็เกิดได้แล้วท่านจะเห็นว่าเราเนี่ยสามารถทำให้ตัวเราขลังได้ไม่ต้องไปเอาไปเสกของอื่นมาเป็นวัตถุมงคลที่มันขลังเลยเสกตัวเราเนี่ยมันขลังเนี่ยมันสุดยอดกว่ากันนะทำอย่างนั้นดีกว่าจริงๆแล้วเขาจะไม่ถอยหลังไปนะแต่ผู้ที่ทำตรงนั้นก็เป็นการเราขั้นต้นเพราะว่าโบสีเหล่าไงแต่ว่าไปแล้วก็อนุบาลผสมก็ต้องมีอย่างนี้ไปก่อนความยึดมั่นยึดเหนี่ยวจิตใจไปก่อนแล้วถ้าเลิกยึดเหนี่ยวแล้วถูกต้องว่าเรามีพระนะเราแขวนพระอยู่เราจะทำไม่ดีไม่ได้เราจะทำผิดอะไรไม่ได้เพราะนี่มีพระอยู่พระเห็นอยู่เนี่ยถ้ามีอย่างนี้นี่คืออนุสติที่ดีมากเป็นพุทธานุสติถูกต้องตามนั้นวัตถุมงคลจะเป็นมงคลอย่างนั้นแต่ถ้าเราไว้นี่หลวงพ่อโอหลวงปู่เหนียวแล้วไปท่าเขายิงอันเนี้ยโยมผิดแล้วไอ้มาใช้ตรงนี้ผิดพลาดแล้วมักจะมีอย่างนี้เยอะด้วยต้องการจะในเรื่องของอิทธิฤทธิแบบนี้แหละต้องการวิเศษแล้วก็เป็นอย่างนี้แต่ในธรรมจักรกับปวัณณสูตรพระเจ้ากล่าวมาคำนึงว่าเพราะความพ้นวิเศษพ้นวิเศษของเราไม่กลับกำเริบพ้นไปแล้ววิเศษจึงเกิดอะไรขึ้นจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ใครไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยว่านี่ทุกข์นี่สมุทัยนี่นิโรธนี่มรรคนี่คือพระองค์ตรัสรู้ก็เรียกว่าค้นพบขึ้นมาตรงนี้ไงต้องทิ้งความวิเศษไปถึงจะมีตัวนี้มาถ้ายังวิเศษอยู่ไม่เจอครับผมง่ายๆนะครับผมครับก็ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากกรุงเทพนะครับโยมสมสวยครับเจริญสุขโยมนมัสการเจ้าค่ะดิฉันจะถามเรื่องยืนเนี่ยค่ะยืนเนี่ยดิฉันอายุมาก80กว่าแล้วเดินแล้วจะเซดิฉันก็จะหยุดยืนทีนี้ยืนเนี่ยจะภาวนาว่ายังไงคะยืนเฉยๆได้นึกตั้งแต่ศีรษะไปเท้าโยมนึกรู้ตั้งแต่ศีรษะภาวนาอะไรใช่ไหมคะจะภาวนายังไงเราก็นึกรู้ไปเลยจะภาวนาก็ได้คือบริกรรมก็ได้ภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตเราทำที่โยมทำเนี่ยเรียกว่าภาวนาแล้วแต่ถ้าจะบริกรรมคำบริกรรมที่จะใช้ท่องบนอะไรก็ได้โยมจะบริกรรมพุทโธก็ได้โยมจะทำพุทโธธโมสังโฆก็ได้อย่าบริกรรมหนอจะบริกรรมสัมมาระหังดับบริกรรมอะไรก็ได้นมาปะทะนโมพุทธายะอะไรที่เราชอบอ่ะหรือจะเป็นไม่บริกรรมก็คือพิจารณาร่างกายเลยก็นึกรู้ตั้งแต่ศีรษะไปนึกตั้งแต่เส้นผมนะถึงพื้นเท้าอย่างนี้ใช่มั้ยคะนั่นแหละอุททางปาตตะลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัสกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแล้วก็นึกรู้อย่างนี้ตลอดเวลาที่ยืนใช่มั้ยเจ้าคะค่ะแล้วก็นึกรู้แต่ปลายผมนี่ไงโยมแม่ปลายผมไปนั้นแล้วผ่านไปทางไหนอ่ะหน้าผากคิ้วตานั่งจมูกประจามสันจมูกปลายจมูกสองช่องจมูกริมฝีปากบนริมฝีปากล่างคางคอไล่ไปแบบนี้ค่ะรู้ไปจนถึงปลายเท้าแล้วกำหนดรู้ยืนรูปยืนแล้วก็กำหนดกลับมาถ้าเปิดเดียนยืนนานหน่อยนี่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าคะไม่เป็นไรแต่ตรงหัวเข่าแต่ตรงหัวเข่าเนี่ยนะอย่าไปเกรงมันตึงนะเพราะหัวเข่าเรามันเป็นช็อคอัพเพราะฉะนั้นถ้าไปเกรงตึงเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเส้นเอ็นมันจะไปทับเส้นเลือดแล้วยืนนานๆขาจะแข็งเดี๋ยวจะนั่งไม่ลงนะฮะ
ดังนั้นงอเข่าไปเล็กน้อยงอมันนิดๆมันเป็นช็อกอัพให้มันงอเพราะเลื่อนลมจะได้เดินสะดวกแล้วโยมแม่จะยืนได้อย่างสบายมากยืนจะสงบเร็วด้วยคนไม่ค่อยทำกันนี่วัดยืนดีมากเพราะว่าอย่างโยมแม่เนี่ยจะเดินมากก็ไม่ได้แล้วเดินพอประมาณนะเดินเท่าที่เรามีกำลังพอเริ่มรู้สึกเหนื่อยก็พอแล้วนะคะแต่ยืนคือเวลายืนนี่จะต้องยืนให้เต็มเหมือนดีท่านกำหนดว่าจะทำครั้งละ30นาทีเนี่ยค่ะอ๋อได้ต้องยืนให้ครบ30นาทีไหมคะก็ถ้าตั้งจิตอย่างนั้นก็ต้องทำแต่ถ้าไม่ตั้งอะไรก็ประมาณว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นอยู่ที่เราอ๋อค่ะอยู่ที่เราตั้งจิตเอาตั้งไว้ว่าเราแค่กำลังของเราก็แล้วกันอ๋อค่ะอย่างนั้นไม่บังคับใช่ตัวเองจะดีกว่าจะดีกว่าถ้าบังคับแล้วมันเป็นตัวยืดไปอีกแล้วก็เป็นปัญหากับเราด้วยเราจะไปสู้ในสิ่งที่ว่าไม่น่าจะเป็นคือไม่ใช้ปัญญาสู้ไงใช้มารู้สู้ดุดันไปเนาะเอาเท่ากำลังเรามันจะพัฒนากำลังไปเรื่อยๆเหมือนเราออกกำลังกายเนี่ยโยมแม่ออกกำลังกายใหม่ๆเนี่ยถ้าไปวิ่งเยอะๆเสร็จเลยใช่ไหมเจ้าค่ะเออเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆทีละน้อยทีละน้อยไปก่อนเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไปเดี๋ยวก็จะมีกำลังมาเองนี่ออกกำลังสติก็เหมือนกันนะค่อยๆทำค่อยๆทำแบบนี้แหละสัจจะเป็นข้อดีถ้าเราตั้งสัจจะก็ดีแต่ว่าการจะตั้งสัจจะได้เราต้องรู้ว่ากำลังเราพอไหมนะต้องสู้ด้วยกำลังที่พอจะมีกำลังพอเอาละสัจจะเราจะตั้งจะทำเท่านี้เท่านี้แล้วก็ลองทำให้ได้ก็ได้สัจจะบารมีตรงนั้นไปอันนั้นมันมาอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เราทดลองทำลองทำก่อนไม่เท่าไหร่จะยืนนานยืนไม่ใช่ปัญหาหน่อยก็ได้ใช่ไม่ใช่ปัญหาเลยให้มีสติอยู่กับการยืนก็แล้วกันนึกตั้งแต่ด้านหน้านะโยมแม่นึกผ่านด้านหลังไปลงไปแล้วก็ขึ้นมาผ่านด้านข้างลงไปทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังเลยจ้ะค่ะทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังวนไปรอบๆตัวเรานี่แหละค่ะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้แหละเจ้าค่ะเออนั่นแหละค่ะแล้วจะรู้สึกยืนสบายเจ้าค่ะสาธุขอเจริญในธรรมก็อายุ80กว่าแล้วก็พยายามอยู่โอ้สุดยอดถือว่าดีใจนะอาตมาอนุโมทนานี่แหละที่พึ่งของเราอ่ะโยมสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรหรอกถึงว่าเราจะไม่ประมาทถึงเราจะอายุมากก็ตามคนประมาทจะมากจะอายุน้อยๆแล้วจะประมาทแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่ร้ายแรงมากแล้วตายเร็วมากโลกไม่ติดต่อด้วยนะมันเป็นโลกหัวร้อน คือโลกอุบัติเหตุฮะโลกอุบัติเหตุนี่คนหนุ่มคนสาวตายนะไม่ใช่คนแก่นะเพราะนั้นต่อไปเขาคำนวณไปแล้วเนี่ยคนแก่จะเยอะเพราะอะไรเพราะไอ้คนที่ตายกลายเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วดังนั้นประมาทไม่ได้เลยนะชีวิตคนเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ได้ด้วยอะไรนะมันเกิดมาแล้วเนี่ยมันมีวิบากตามมาเนี่ยให้ผลเนี่ยมันเกิดวิบากนี้ขึ้นมามันก็จะต้องจ่ายแล้วเงินคนเฒ่าคนแก่ส่วนใหญ่ก็เฝ้าบ้านไปอยู่วัดก็อายุยืนเป็นอย่างนี้นะครับผมครับก็ขอขอบพระคุณนะครับผมมีสายข่าวจากนนทบุรีนะครับโยมสุจิตราพรครับเจริญสุขเจ้าโยมอาการเจ้าค่ะอาจารย์หลวงพ่อเจ้าค่ะเจริญพรค่ะนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อนี่มีกำลังโยมโหนได้ความรู้เยอะเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อนี่ความรู้มากเลยขอโมทนาบุญด้วยนะเจ้าค่ะค่ะฟังตลอดเลยเจ้าค่ะเออดีฮะเดี๋ยวไปวัดสังฆทานก็จะไปกราบท่านเจ้าค่ะอ๋อได้ยินดีฮะได้จะไหมเจ้าค่ะได้ได้ได้ความยินดีมีความรู้เยอะมากเลยเนี่ยฟังตั้งแต่ต้นมาเลยขอโมทนาบุญกับหลวงพ่อและทุกท่านที่ได้ทุกสายที่ได้เข้ามานะคะไม่มีอะไรจะถามรุ่นแล้วต้องทำให้ได้เลยนะรุ่นแล้วต้องทำให้ได้เลยนะโอ้ได้จะพาบวชแต่รู้แล้วทำไม่ได้เดี๋ยวมันล้นใช่ใช่ไหมเขามันล้นจริงๆนะเจ้าค่ะเราใช่พยายามปฏิบัติโอเคดีมากถือศีลมามากก็จริงนะแต่ก็ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เท่าอย่างได้ใช่เนี่ยสังเกตไหมว่าเราแค่มารักษาศีลเท่านั้นเองใช่ไหมแล้วก็เอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกลายเป็นว่าฝึกสติไปด้วยเสร็จแล้วทำปัจจามาก็เกิดสมาธิขึ้นมาเองไม่ต้องไปหาเลยโอ้สาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อสนองให้ไว้แล้วโยมมาวัดสังฆทานตั้งนานแล้วท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไรนะบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติสามคำนี้นี่คือมรรคมีองค์8ย่อเจ้าค่ะสาธุหลวงพ่อท่านพูดมานานแล้วนะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อก็เคยกราบท่านก็บอกก็ยังไม่ได้ไปวัดนู้นวันนี้มันนอกอะเนาะไปก็ชวนไปก็ไปแต่ก็ไม่ได้ยึดติดอะไรหรอกมายึดติดในวัดเพราะนั้นเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วต้องเอาไปใช้นะสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อใช้แล้วได้ประโยชน์เลยนมัสการหลวงพ่ออาจารย์โชคดีโชคดีเจริญพรสาธุสาธุเจ้าค่ะเจริญพรเจริญในธรรมนี่ก็เยอะมาก
ก็ฟังหลวงพ่อก็ฝึกสบายใจเข้าใจนะแต่ในเทปรู้สึกจะมีอยู่หลายมวลเหมือนกันที่ท่านจะพูดคำเนี้ยบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติท่านให้มานานแล้วแต่พยายามถามพยายามแล้วก็โยมอยู่เรื่อยแต่ดูเอ๊ะเขาไม่มาเลยเลยเดี๋ยวนี้ผมจะพูดมากผมยอมรับว่าผมพูดมากพูดไอ้ตรงเนี้ยจะให้เอาตรงเนี้ยไปทำแล้วยังไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นเลยถามแค่เนี้ยโยมรักษาศีลด้วยฝึกสติด้วยนี่มันบุญเยอะแยะแล้วไม่ต้องห่วงเลยเอาไปทำมาพอมันสงบด้วยโอ้โหยอดบุญเกิดทำแค่นี้ก่อนอย่าไปจะคิดว่าต้องไปถึงไหนถึงไหนเอาตรงเนี้ยได้ผลแน่ครับก็ขอขอบพระคุณนะครับก็มีสายเข้าจากนนทบุรีนะครับโยมสุนทรครับเจริญสุขโยมมาตรการพยุตสมัตรการท่านชาญชัยครับเจริญพรแฟนบันแท้ท่านชาญชัยครับตอนผมทำสมาธินะผมนั่งอย่างเดียวไม่ได้ยืนเดินนอนเลยท่านใช่แล้วอย่างเรานั่งสมาธินะท่านคือถ้านั่งขัดสมาธิกับพื้นกับเรานั่งบนเก้าอี้นี่มันอันไหนได้อันนี้สงแตกต่างกันไหมครับท่านก็แตกต่างกันแล้วเพราะสังขารไม่ให้แล้วเนี่ย ถ้าพระพุทธเจ้านั่งก็นั่งขัดสมาธินะใช่ไหมเป็นท่ามาตรฐานแล้วคนที่นั่งเก้าอี้เนี่ยพ่อหมอห้ามว่าหัวเข่าไม่ดีเคยมาที่วัดสังฆทานเนี่ยเห็นอยู่หลายครั้งที่หลวงพ่อท่านเรียกลงมานะเวลาท่านขึ้นเทศน์บรรทมาเนี่ยหลวงพ่อสนองจะเรียกลงมาโยมลงมาอย่าไปเชื่อหมอเขาโยมมาใช้กรรมซะมันจะได้หายแล้วก็มีคนไม่เชื่อแต่ก็นั่งอยู่เพราะกลัวหมอเพราะก็เชื่อหมอเพราะมันปวดจริงๆที่เข่าแต่มีคนที่รู้สึกเชื่อหลวงพ่อลงมาแล้วปรากฏว่าเขาหายจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะมันโลกกรรมนะเราไม่ยอมรับใช้แล้วก็มันก็อยู่อ่ะที่ท่านชาญชัยบอกว่าเวลานั่งขัดสมาธิแล้วมันเลือดมันเดินไม่ได้ใช่ไหมท่านชาญชัยถูกต้องมันติดขาดอยู่ฮะแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติเองพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิเพชรเลยนะขัดเพชรเนี่ยมันจะอยู่ได้มันจะนั่งได้แบบนานแต่เวทนามันจะเร็วแต่ถ้าข้ามเวทนาแล้วจะอยู่ไปได้แบบมาตรฐานเลยดังนั้นอีบทนั่งจริงๆแล้วจะบอกแล้วมันเป็นการเข้าฌานเราก็เลยไม่ค่อยจะแนะนำให้นั่งมากเพราะนั่งเนี่ยมันจะตกในความคิดกันหมดแล้วคนทุกวันเนี่ยมันคิดกันเยอะอยู่แล้วมันก็เลยทำให้เข้าไปสู่ความสงบได้ยากคนเขาแนะนำว่าจะแนะนำง่ายๆว่าไปนั่งสมาธิจะดีขึ้นแต่จริงๆอยากจะแนะนำเลยว่าไปเดินน่ะจะดีขึ้นแน่นอนเดินแต่ท่านใช่เหรอเดินแล้วไม่ใช้อย่าลืมว่าเราไม่ออกกำลังกายกันเลยนะสมัยนี้อยู่ในห้องแอร์เหงื่อไม่ออกเลยเข้ารถก็แอร์ไปถึงที่งานก็ห้องแอร์กลับมาบ้านก็แอร์เหงื่อไม่ค่อยได้ออกนะเพราะฉะนั้นการเดินนี่คือการออกกำลังกายที่ดีมากที่หมอเน้นมากขอให้มีการออกกำลังกายบ้างชีวิตเราเนี่ยการออกกำลังกายสำคัญเลยเพราะกายจะอยู่ได้ยืนจะไม่ท่านยืนเดินกับยืนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ยืนเนี่ยแก้ง่วงด้วยรักษาโรคด้วยนะนะครับเพราะเนี่ยเรายืนเนี่ยขาเรากดทับพื้นเท้าเราเนี่ยไอ้ที่พื้นเท้ามันมีปลายประสาทกระตุ้นนะอวัยวะทั้งหมดเนี่ยมันจะไปรวมปลายประสาทอยู่ที่พื้นเท้าเสร็จแล้วเรายืนกดทับตัวเองนานๆกี่กิโลอ่ะ60-70 โลนะกดทับลงไปบนพื้นเท้าเนี่ยทักเดี๋ยวเดียวมันจะร้อนขึ้นมาให้เรารู้เลยที่พื้นเท้าเนี่ยร้อนนี่ก็เหมือนกับต้มน้ำแล้วใช่ไหมทำให้เกิดการหมุนเวียนแล้วตรงนี้เลือดมันก็จะไหลเวียนสะดวกไปจะถึงสมองได้จากการยืนนี่แหละรักษาโรคแค่10-15 นาทีก่อนเลยท่านชันชัยเห็นไหมฮะถ้าเริ่มทำใหม่ๆอ่ะก็ใช่ก็แค่เอาเท้าแช่น้ำอุ่นนี่ก็โหมันก็เห็นผลแล้วแต่ถ้าเรายืนของเราเนี่ยได้แล้วแต่เอาเท้าที่กำลังเราได้ฮะ5-10 นาทีแล้วแต่ที่มันได้คือเอาแค่ทนได้ไงแต่เมื่อมันเริ่มร้อนเราก็รู้อ่ะกำหนดรู้ก็รู้ทุกกายทุกใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็นึกรู้ไปเรื่อยๆดูสิยังทนได้ไหมยังทนได้เราก็ทนต่อไปจนกระทั่งทนไม่ได้ให้กำหนดรู้นี่ละทุกตัวจริงเกิดละทุกทนไม่ได้ก็กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วโยมก็ค่อยขยับก็จะเลิกอ่ะพอขยับไปขยับเคลื่อนที่นิดเดียวอ้าวมันหายไปแล้วเดี๋ยวจะอยากยืนต่อก็ได้นะครับนั่นแหละทำแบบนี้อย่าบังคับทำเท่าที่เราเป็นไปได้แค่ที่ทุกข์แต่เวลาผมนั่งสมาธิผมนั่งไม่ค่อยนานนะท่านชันใจใช่นั่งนี่ไม่นานหรอกบอกให้เลยนั่งคิดส่วนมากคิดจบก็หลับส่วนใหญ่แล้วที่เป็นอยู่เนี่ยผมนั่งพอขามันชาๆแล้วผมก็พออย่างเงี้ยท่านชันใจฮะมันก็จะไปไม่ได้มากใช้วิธียืนกับเดินดีกว่าถ้ายืนกับเดินได้มากนะเดี๋ยวโยมจะเห็นเลยไอ้เรื่องนั่งเนี่ยไม่ยากเลยสำหรับโยมง่ายแต่นั่งเก้าอี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมท่านอาจารย์ได้คือถ้าเรานั่งไม่ถนัดเรามีถ้าต้องอย่างนั้นก็ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าเวลานั่งเก้าอี้เขาก็บอกว่าอย่าไปพิงก็แล้วกันนั่งให้หลังตรงเอาไว้นั่งให้หลังตรงเนื่องเราต้องนั่งงั้นแล้วมันเป็นปัญหาตรงเข่าหลังตรงก็นั่งตั้งขาให้ตรงสบายสบาย
นั่งแบบให้ผ่อนคลายตรงแต่ไม่ต้องเกรงมันตรงแต่สบายๆแล้วก็ทำจิตนึกไปถ้าอาจารย์ชายครับอย่างถ้าเรานั่งแล้วแบบจะไปดูนรกสวรรค์นี่ทำไงครับท่านอาจารย์ชายอย่าไปเลย เดี๋ยวไม่กลับหรือว่าท่านอาจารย์มันเป็นนิมิตจะไปยึดติดอยู่นี่ไปได้ไปให้มันถึงเวลานั้นเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะพาไปจากกันไป เดี๋ยวพาไปแค่ไปเที่ยวนะแล้วไม่ต้องถ้าเอ๊ะท่านอาจารย์แล้วที่ท่านฤาษีดิ่งดำทำนั้นมันจริงไหมท่านอาจารย์ท่านนำไปให้เขาเกิดศรัทธาฮะให้ไปเห็นความจริงอย่างนี้แล้วเกิดศรัทธาขึ้นแล้วหลังจากนั้นเขาจะต้องเพียรในสมาธิทำสติมากขึ้นทุกคนไปดูเลยเลยที่ตามหลวงปู่ฤาษีไปแล้วเนี่ยนะจะมาปฏิบัติจะเป็นคนที่ฝากใฝ่ในเรื่องนี้มากเพราะอยากจะไปเห็นอีกแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าจะเมื่อไหร่ก็พาไปเมื่อไหร่ก็พาไปนะท่านจะมีเว้นให้เหมือนกันท่านจะให้อ้าวไปถามตรงนี้นะกลับไปบ้านต้องไปฝึกตรงนี้ไว้นะถึงจะได้ไปเห็นชัดได้ไปกราบถูกไม่งั้นไปไม่ถูกเป็นอุบายอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมีจริงมโนมยิทธิคือฤทธิ์ทางใจแหละทุกคนเมื่อมาจะปฏิบัติถึงแล้วเนี่ยฤทธิ์ทางใจมีไหมมีไปได้หมดทุกคนนั่นแหละแต่ว่านี่ท่านใช้วิธีท่านนำไปก่อนเนี่ยนำทางให้เขาแล้วเขาได้อุบายนี้แล้วเขาก็จะได้มีการฝึกฝนใช่ไหมพัฒนาจิตยกจิตขึ้นเมื่อยกจิตขึ้นมาแล้วพอมันจะมาตัวนี้มันก็เริ่มชัดเองต่อไปทำเองได้เรื่องวิธีการครับอย่างถ้าเราอย่าถ้าเราจะเป็นนักบวชเนี่ยมันต้องถือศีลสิบใช่ไหมไม่ใช่แล้วมันจะใช้เงินใช้อะไรไม่ได้แล้วเงินที่มันอยู่ใน ATM อยู่ในอะไรเราทำไงท่านอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่ศีลสิบที่เป็นนี่คือสามเณรนะถ้าผู้ชายนะครับแต่ถ้าผู้หญิงก็คือเป็นแม่ชีนึกออกนะครับใช่แต่ถ้าเป็นเนกขัมมาเนี่ยคือศีลแปดอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินคือเมื่อเป็นพระก็เหมือนกันถ้าจะมาบวชเนี่ยต้องไม่มีหนี้นะไม่เกี่ยวข้องกับหนี้สินอะไรแล้วบัญชีก็มีไม่ได้ตามหลักเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันก็อารมณ์รวยกันมาแล้วแต่คนที่เขาเรียนเขาอะไรก็มีพระที่ท่านเรียนท่านอะไรเนี่ยมันก็ต้องต่างหากแยกไปแล้วก็พระทางราชการนี่เขาก็ต้องเข้าบัญชีให้ก็จำเป็นต้องตรงนั้นอาตมาเคยเป็นเจ้าว่าก็ต้องมีบัญชีเหมือนกันแต่พอกลับมานี่ก็ยกเลิกไม่เอาอันนี้อยู่ที่พระจะทำเองเราจะพูดไปไม่ได้นะจริงๆเราต้องรู้เองแล้วเราทำเองจะเคร่งคัดแค่ไหนอยู่ที่เราแล้วจะไปบอกใครไม่ได้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของที่ว่าถ้าจะเป็นนักบวชเนี่ยคือแค่ศีล8ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่จะมาบวชเป็นพระเนี่ยตรงเนี้ยไม่ควรมีเป็นแม่ชีเนี่ยเป็นสามเณรเนี่ยไม่ควรมีเพราะมีแล้วเป็นไงคือปัญหาใหญ่ถ้ามีเมื่อไหร่มันมีปัญหาอยู่ปัญหาของนักบวชของพระของสามเณรของแม่ชีก็คือเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้ชายมีอยู่อย่างนี้ถ้าเงินเรามีอยู่ในบัญชีนี่มันก็เป็นนักบวชไม่ได้มันแล้วถ้าเป็นนักบวชเราเงินเราจะไว้ไหนเขาใช้คำว่าชั่วคราวเขาเอามาใช้กันปัจจุบันนะเขาขอว่าบัญชีนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวเขาถือเอาวางไว้เฉยฝากพ่อฝากแม่ไว้แล้วตัวเองมาบวชเป็นพระพรรษาหนึ่งสึกออกไปแล้วถึงจะไปเริ่มเอามาใหม่เขาใช้วิธีนั้นเอาเหมือนก็ฝากวายาวัจกรไว้ไงต้องอย่างนั้นเลยนะใช้วิธีนั้นเหมือนกันมันก็เลี่ยงๆกันนิดหน่อยอยู่แต่จริงๆแล้วมันก็โอเคอ่ะเขาคือว่าเขาไม่อยากให้มีเพราะว่ามาแล้วเดี๋ยวมาแสวงหาในทางที่ผิดอ่ะจะมาเกิดอาการเรียรายมาขายวัตถุมงคลอยู่ในวัดแล้วมันอยู่วัดที่เขาปฏิบัติเขาไม่มีอย่างเงี้ยมันก็เกิดปัญหากันเขาป้องกันตัวนั้นไว้แล้วแต่สมัยนี้มันก็พูดยากนะมันของใครของท่านอ่ะเราไม่สนิทใครนะไปใครทำยังไงเขาได้อย่างนั้นมันกรรมเป็นส่วนตัวเราไม่กล้าไปยุ่งกับใครแต่ว่าความถูกอยู่อย่างไหนเราต้องรู้ตัวถูกตอนนั้นเองถูกผิดก็เป็นเรื่องของใครของท่านนะมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปทำอะไรได้ถ้าท่านชันชัยครับผมอยากจะทราบว่าวันไหนจะเสียชีวิตเนี่ยผมอยากจะเอาเงินอะไรที่มีอยู่นะเอาไปบริจาคไปทำโน่นทำนี่ให้มันเยอะๆให้ครบวงจรอย่างเงี้ยท่านชันชัยใช่ก็ทำพินัยกรรมแบบที่เราทำกันจริงก็รู้ว่าท่านชันชัยว่าเราจะเสียชีวิตวันไหนท่านชันชัยต้องทำพินัยกรรมไว้อย่างเดียวแต่หลวงปู่คูณนั่นทำไปแล้วทำเป็นพินัยกรรมไปเลยเตรียมพร้อมอย่างนั้นไว้นักการใช้ได้แต่นี้ไอ้การที่จะรู้ว่าวันไหนเนี่ยมันไม่มีใครรู้ได้หรอกพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดตรงนั้นเพียงว่าพระองค์ให้เราไม่ประมาทเท่านั้นเองก็คือตัวที่ควรจะทำคือฝึกสติให้มากเท่านั้นแหละแต่ผมอยากแบบบางทียังไม่ได้ทำอะไรก็กลัวมันเสียชีวิตก่อนแล้วเงินเรายังไม่ได้ใช้ทำอะไรนะท่านอาจารย์นี่ไงแล้วเราก็ไปยึดมันไว้นี่แต่เราก็บริจาคอยู่บ้างแต่ว่ามันก็มันยังบริจาคไปไม่เยอะนะท่านอาจารย์นะเข้าใจก็บริจาคก็พอสมควรแต่ว่าคือ
ถ้าเผื่อเรารู้ว่าไหนว่าเราจะเสียชีวิตเราจะบริจาคเยอะๆเลยท่านอาจารย์นั่นแหละคนเนี่ยเขาคิดงี้กันทั้งนั้นเลยนะแต่มันทำไม่ได้เลยเพราะมันไม่ได้เตรียมอย่างนี้ไงเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงแล้วถึงได้บอกว่าพระเจ้าก็บอกแล้วไงเมื่อได้มาแล้วแบ่งใช้พระองค์บอกให้แบ่งส่วนหนึ่งนะให้แบ่งเป็นสี่ส่วนนะส่วนหนึ่งจะต้องใช้ส่วนหนึ่งจะต้องเก็บส่วนหนึ่งจะต้องสำรองอีกส่วนหนึ่งก็ทิ้งเหวไปก็คือทำบุญเพราะอย่างเวลาเราเสียชีวิตแล้วมันก็มีเงินแยกกันท่านชายมันมีเงินชาปนกิจมีอะไรต่อเยอะแยะเลยท่านชายใช่ตรงนี้แหละก็อยากจะมาทำประโยชน์ให้วิทยุทีวีสังฆทานเนี่ยก็เป็นพินัยกรรมไงทำได้สะดวกดีนะท่านชายเนาะได้ทำพินัยกรรมไปเลยเมื่อเราไปแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ต้องเปิดออกมาสั่งเข้าไปเลยป่าแล้วเราก็ไม่รู้เราจะอยู่ที่ไหนท่านชายนี่คือปัญหานิดนึงเหมือนกันการบริจาคอาตมาก็บริจาคอวัยวะบริจาคอะไรต่างๆเนี่ยตรงตาทั้งหมดเนี่ยให้ไว้เนี่ยปัญหาคือเมื่อเราตายปุ๊บไอ้คนที่จะรู้คนที่จะไปแจ้งเนี่ยมันก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องของมันแล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วตรงเนี้ยถึงเราให้แล้วเนี่ยเราก็เอาให้คนนี้ที่จะรับรู้ได้มีปัญหาอะไรให้ติดต่อกับคนนี้ได้แต่เสร็จแล้วพอถึงเวลาจริงๆแล้วไม่มีใครรู้ที่จะติดต่อกับคนนี้เขาไม่ได้แจ้งตรงนี้ก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้อยู่ดีใช่ท่านอาจารย์เนาะเราก็ไม่ต้องคิดต่อหรอกก็ต้องปล่อยวางเรามีเจตนาแล้วจบถ้าเราบริจาคแล้วต้องพยายามให้ได้นะท่านชัยเนาะก็มันทำไงมันต้องไม่ใช่เราเพราะเราไปรู้เรื่องแล้วเนี่ยครับมันเป็นคนเขาต่อเรื่องให้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีเจตนาแล้วก็สบายไปแล้วครับนมัสการท่านชัยครับโชคดีครับเจริญพรก็มีวิตกวิเยหะเพราะว่ามันนึกว่าโหสายหามาเก็บมาแล้วตรงแล้วถึงเวลาเนี่ยยังทำไม่พอใจเลยไม่ได้ทำบุญเท่าไหร่อยากจะไปทำนู่นทำนี่ไม่ได้ทำซะแล้วก็ใช้พินัยกรรมใช้ได้สมัยนี้ก็พินัยกรรมเลยตั้งที่สังฆทานก็มีหลวงพ่อสนองนี่แหละโยมเขาก็จะมาถวายงูนี้แต่ก่อนนี่ถวายไว้เสร็จแล้วพอยังไม่ได้ยกมาอย่างที่ดินที่อะไรเงี้ยพอถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอ้าวยังไม่ได้โอนเนี่ยอ้าวมาเอาคืนท่านก็อ้าวงั้นก็เอาไปก็เป็นอย่างเงี้ยคือพ่อแม่เนี่ยได้บุญไปแล้วแต่ลูกทำกรรมแล้วนะพอดึงกลับมาเนี่ยพอถวายทรงแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาพอสมควรคนไม่เข้าใจความโลภมันบังตาหมดเลยเราไม่ว่าใครหรอกมันถึงเวลาแล้วมันก็พูดยากนะกรรมมันเป็นอย่างนั้นจริงเพราะเราต้องรับวิบากทำไงที่เราจะต้องตั้งรับยังไงวิบากดีและไม่ดีต้องมีแน่นอนแล้วไม่ใช่ว่าแค่นี้อย่างนี้อย่างนี้อันเดียวสองอันไม่ใช่มันมีตลอดเวลามีทั้งหนักทั้งเบามีทั้งหลายๆเรื่องผสมกันมาที่จะมาให้ขนาดเนี้ยบางทีเคยตั้งใจว่ามาเลยเจ้ากรรมนายเวรยินดีรับใช้แล้วเราคิดว่าจะมาทีละหนึ่งทีละสองทีละสามนี่นะโอ้โหมาทีพรึบเดียวเลยรับไม่ไหวเพราะฉะนั้นอย่าไปท้าทายนะค่อยๆทำจิตแล้วก็ให้เขาไปเลยไม่ต้องไปบอกเขาหรอกบอกตอนจะให้เนี่ยไม่ต้องไปท้าทายว่าให้เขามาไม่ต้องไอ้จิตตรงนี้จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นทำอะไรได้เท่าไหร่มากน้อยอุทิศให้เลยบุญจะมากจะน้อยอุทิศให้เลยพยายามอุทิศได้เลยทุกวันเนี่ยเราทำได้ทุกวันเนี่ยมันจะผ่อนไปเรื่อยๆมันเป็นการล้างออกจากจิตเรานี่แหละสัญญาตัวนี้มันจะจำเอาไว้แล้วก็จะล้างออกไปแล้วโดยวิธีการที่ว่าจิตเมื่อใกล้ๆสงบแล้วมันจะคิดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกอนุสัยมันคิดขึ้นให้กำหนดรู้แล้วปล่อยนี่คือการละภพชาติแล้วเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานารู้จิตเห็นจิตรู้จิตนึกคิดต่างๆรู้ต้นจิตนะตรงนี้ไม่รู้ต้นจิตปุ๊บมันจะไม่ไปในอารมณ์แล้วถ้าจิตที่อยากอารมณ์เป็นไงโลภเห็นไหมอารมณ์ไปเกิดที่โลภแล้วโลภจะเป็นไงอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเน่นอยากดังไอ้ตัวโลภมันเลยเห็นไหมฮะแต่ต้นมันอยู่แค่นี้เองเห็นไหมฮะแต่นั่นคืออารมณ์มันทั้งหมดเลยเนี่ยที่เนี้ยที่เราเลยไม่รู้ว่าอีตรงนี้เป็นยังไงไงบางคนบอกมาดูปฏิบัติใช้วิธีการตามดูรู้จิตไปก็หนักๆเข้าไปหลงอารมณ์เอาทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะมาถามบอกก็ไปดูอารมณ์ไม่ได้ไปดูจิตนี่ถ้าดูจิตต้องอยู่ที่กายต้องเอาสติมารู้กายรู้กายเรื่อยไปรู้ไปไม่รู้ตรงไหนก็ได้รู้ลมรู้อาการ32ให้เป็นกายแล้วก็แล้วกันรู้จนกระทั่งหนักๆเข้ามันตั้งมั่นมันหยุดคิดอยู่ที่กายแต่ว่าเราสังเกตอยู่ที่กายเห็นอยู่เนี่ยเสร็จแล้วมันจะเกิดคิดขึ้นมาให้เราเห็นนี่คือจิตตรงนี้จะเริ่มจากนี้ดังนั้นเมื่อมันเกิดคิดตรงนี้เรากำหนดรู้ให้ทันให้ทันเท่านั้นเองอย่าไปตามถ้าไปตามแล้วเดี๋ยวเราจะสับสนเลยเราจะขัดใจตัวเองตรงนี้หลายคนที่ปฏิบัติแล้วพอมาถึงเวลาเนี้ยทำไปแล้วพอพิจารณาปุ๊บกำหนดรู้แล้วปล่อยโอ้ดีจังเลยมันโล่งแล้วพอไปอยู่ในวิประจำวันก็มีวิธีคิดอย่างโยมเมื่อกี้เนี่ยมีวิธีพูดกับคนนี้จะพูดยังไงคนนี้ว่าอย่างนี้คนนี้ก็มีอารมณ์ไม่ดีจะพูดกับเขายังไง
ให้ไม่เป็นปัญหาปัญญามันจะมางั้นนะแล้วเราจะสบายใจจะไม่มีอะไรกลางๆอยู่เรื่อยแม่คติแต่ตรงข้ามกับอีกคนนึงไปทำอย่างนี้แล้วแต่เสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าไปฟังครูบาอาจารย์บางท่านบอกไม่ได้ต้องตามไปจนให้มันจบไปเลยจิตมันคิดอะไรต้องตามไปให้มันจบถึงจะดับตรงนั้นคิดว่าตัวดับคือตัวนั้นแต่จริงไม่ใช่มันดับเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นพอตามไปปุ๊บเขาขัดอารมณ์เกิดทุกข์ขึ้นมากมายเลยนี่คือตรงนี้สำคัญนะครูบาอาจารย์ถ้าไม่นั่นนะสอนก็ผิดทางเนี่ยโอ้โหอันตรายมากก็ต้องแนะนำพอประมาณนี้กว่านะถ้าไม่ชัดเจนในอารมณ์เนี่ยอย่าเข้าไปถึงสภาวะอารมณ์นี้มันแตกต่างกันเยอะนะก็แล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะคิดยังไงก็ไม่อยากให้เป็นกรรมต่อไปกันนะก็ตั้งใจให้ดีก็ขอบคุณอาจารย์ครับรายการธรรมะสว่างใจในช่วงสุดท้ายนี้ก็หมดลงแล้วครับโยมสามารถที่จะเขียนจดหมายติชมรายการหรืออยากจะฟังรายการนี้ย้อนหลังได้ก็เปิดใน Facebook ก็ได้แล้วก็พิมพ์เข้าไปว่า SBB TV สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานโยมสามารถที่จะเข้าไปดูได้เพราะว่าธรรมะที่ครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานเนี่ยอธิบายเนี่ยมีขั้นมีตอนสามารถนำไปใช้ได้จริงแล้วก็ในช่วงท้ายนี้ก็ขอโอกาสให้พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับผมก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้ประสบแต่ความสุขความเจริญความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวในตเนจันไลวิวันใจเยสัพพะตานังสัพพะลาภังพวันตุเมรักขันตุตุรักขันตุสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมขอเจริญพรครับ